บทที่381ถึง400กรีดริชาร์ดมีชีวิตที่ไม่สบายใจอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้แต่ในโลกวิทยาศาสตร์รีดริชาร์ดซึ่งเป็นที่รู้จักในนามสมองที่ทรงพลังที่สุดและนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะก็มีตำแหน่งระดับปริญญาเอกหลายตำแหน่งและมีสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลายรายการก็ไม่เหมือนกับโทนี่สตาร์กรุ่นก่อนของเขาใช้ชีวิตอย่างมั่งคั่งและสะดวกสบายมากแม้ว่าจะเป็นเจ้าของอาคารชื่อแบ็กสเตอร์ที่4แยกแมดิสันอเวนิวและ42nd Avenue อย่างไรก็ตามเขาไม่เกี่ยวข้องกับคำว่าคนรวยและคนรวยเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆรีดริชาร์ดรักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากและแทบรอไม่ไหวที่จะอุทิศเวลาพลังงานและเงินทั้งหมดให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือความสามารถทางการเงินของเขาไม่ได้สะดวกเท่ากับในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างเช่นหลุมที่ไม่มีก้นลึกกลืนกินเงินออมและรายได้ทั้งหมดของเขาเมื่อทุนวิจัยมีมากกว่ารายได้งบดุลของเขาก็ค่อยๆกลายเป็นการขาดดุลสีแดงเพื่อที่จะระดมทุนการวิจัยทุกที่เขาไม่เพียงแต่ขายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของเขาจำนวนมากให้กับบริษัทอื่นแต่ยังเช่าชั้นล่างของอาคารเพื่อรับค่าเช่าอีกด้วยเขายังติดหนี้จำนองแบ็กสเตอร์แมนชั่นระยะที่4ด้วยซ้ำเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถทางธุรกิจของโทนี่สตาร์กแล้วรีดริชาร์ดก็เหมือนกับเด็กเนิร์ดที่ไม่สนใจโลกและอุทิศตนให้กับการวิจัยมากกว่าคุณต้องการเงินสำหรับอุปกรณ์การวิจัยหรือไม่คุณไม่ต้องการเงินสำหรับวัสดุการทดลองใช่ไหมหากไม่มีเงินการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเร็วๆนี้รีดริชาร์ดยังได้พัฒนาความสนใจอย่างมากในเรื่องแหล่งเงินทุนของรังสีคอสมิกสิ่งนี้ทำให้เขาไม่สามารถหาเงินเลี้ยงชีพได้และชีวิตก็ยิ่งยากขึ้นอีกนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวที่แมนฮัตตันหน้าสำนักงานใหญ่เนวานากรุ๊ปเมื่อมองขึ้นไปที่คฤหาสน์อันงดงามที่อยู่ตรงหน้าเขารีดริชาร์ดสวมชุดสูทสีดำยืดเนคไทเล็กน้อยจากนั้นหายใจเข้าลึกๆด้วยความกังวลเล็กน้อยเรียกเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของเพื่อนเบนกริมที่อยู่ด้านข้างกอดยิ้มไม่ได้วางมือบนไหล่ของอีกฝ่ายและให้กำลังใจเรดอย่ากังวลไปนะใจเย็นๆฉันเชื่อคุณสามารถโน้มน้าวพวกเขาได้อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินสิ่งนี้รีดริชาร์ดกอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นบนใบหน้าและพูดว่าฉันจะไม่เครียดได้ยังไงรู้ไหมนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราหากล้มเหลวอีกครั้งฉันอาจประกาศล้มละลายจริงๆในเวลานี้เบนกริมจำได้ว่าเพื่อนของเขาได้รับการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายจากธนาคารเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างน้อยก็มีออสบอร์นเมื่อเทียบกับสตาร์กอร์แล้วกลุ่มเนวาน่าก็มีคนรู้จักของเราด้วยใช่ไหมหลังจากพูดจบเบนกริมก็ขยิบตาให้รีดซึ่งหมายถึงถูกชี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้เรดก็จำใบหน้าที่ยิ้มแย้มของแฟนสาวของเขาได้และอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมั่นใจในใจอาจจะขณะที่พูดคุยกันทั้งสองก็ก้าวเข้าไปในอาคารเนวาน่าอาคารเนวาน่าตั้งอยู่ในใจกลางแมนฮัตตันห่างจากอาคารอเวนเจอร์ซึ่งเป็นจุดสังเกตในนิวยอร์กเพียงไม่กี่ช่วงตึกโดยเป็นสำนักงานใหญ่ของเนวาน่ากรุ๊ปทั้งหมดในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนวาน่ากรุ๊ปได้ใช้ทรัพยากรจำนวนมหาศาลการติดต่อและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสตาร์คและโอสบอร์นและกลายเป็นกลุ่มที่ครอบคลุมขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วซึ่งดึงดูดความสนใจอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในด้านการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงและมีแรงผลักดันมากมายในการไล่ตามจระเข้ยักษ์ที่เป็นที่ยอมรับเช่นสตาร์คและออสบอร์นเมื่อเปรียบเทียบกับสตาร์กอร์และออสบอร์นแล้วเนวาน่ากรุ๊ปได้รับการยอมรับและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากสาธารณชนการกำเนิดของกองทุนการกุศลเนวาน่าได้นำชื่อเสียงของกลุ่มเนวาน่าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนอกเหนือจากการช่วยเหลือชาวนิวยอร์กที่สูญเสียบ้านในช่วงสงครามนิวยอร์กแล้วขอบเขตของกองทุนการกุศลยังขยายออกไปอีกด้วยซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือคนไร้บ้านการให้ทุนแก่สถาบันสวัสดิการและการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เป็นเพราะเหตุนี้รีดริชาร์ดซึ่งมีความต้องการเงินทุนวิจัยอย่างเร่งด่วนจึงมาหาเขาหวังที่จะชักชวนผู้บริหารอาวุโสของเนวาน่ากรุ๊ปให้ตกลงที่จะให้ทุนแก่โครงการวิจัยของเขาเมื่อผ่านล็อบบี้อันกว้างขวางคน2คนที่มาที่แผนกต้อนรับก็ถูกพนักงานต้อนรับสาวผมบลอนจับไว้ก่อนที่จะพูดยินดีต้อนรับสู่เนวาน่ากรุ๊ปมีอะไรให้ช่วยบ้างสวัสดีฉันรีดริชาร์ดและฉันมีนัดกับคุณแฮร์ริสกรุณารอสักครู่หลังจากตรวจสอบบันทึกการนัดหมายบนคอมพิวเตอร์หญิงสาวที่แผนกต้อนรับก็นำทางทั้ง2อย่างรวดเร็วให้รอตั้งนานนะคุณแฮร์ริสรอคุณอยู่ที่ออฟฟิศลิฟต์อยู่ตรงนั้นโอเคขอบคุณกล่าวคำอำลาหญิงสาวผู้เป็นมิตรที่แผนกต้อนรับทั้ง2เดินช้าๆไปยังทางเข้าลิฟต์พร้อมกับเสียงติ้งบนแผงลิฟต์ชั้น37ซึ่งเป็นห้องทำงานของรองประธานก็ถูกจัดแสดงอย่างน่าประทับใจภายใต้การนำของเลขานุการรีดริชาร์ดและเบนกริมมาที่ห้องทำงานของรองประธานเลขาเคาะประตู 2-3 ครั้งจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงสงบจากภายในสำนักงานเข้ามาเรดมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่แท้จริงเรากับกำลังเตรียมจิตใจเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็ผลักประตูเข้าไปเมื่อพวกเขาเข้ามาพวกเขาต้องประหลาดใจที่พบว่าในสำนักงานขนาดใหญ่ไม่เพียงแต่รองประธานของเนวาน่ากรุ๊ปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโอลิเวอร์แฮร์ริสคนเดียวด้วยบนโซฟาในบริเวณต้อนรับก็มีคนแปลกหน้าด้วยนั่งชายหนุ่มและผมบลอนแต่การจ้องมองของรีดก็จ้องมองตรงไปที่เด็กสาวผมบลอนที่มีหน้าตาที่สวยงามและรูปร่างที่ไม่แน่นอนไม่ใช่เพราะเขาตกหลุมรักสาวผมบลอนตั้งแต่แรกเห็นแต่เพราะนั่นคือแฟนสาวของเขาซูซานสโตนในขณะนี้โอลิเวอร์แฮร์ริสที่กำลังนั่งอยู่บนโซฟาก็ลุกขึ้นและทักทายเรดทั้งสองโอ้ด็อกเตอร์รีดยินดีต้อนรับแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันแต่เรดก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากคำเตือนของเพื่อนที่อยู่ด้านข้างและยื่นมือออกไปเขย่าโอลิเวอร์แฮร์ริสเป็นเกียรติที่ได้พบคุณแฮร์ริสนี่คือใครโอ้นี่คือเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของฉันเบนกริมยินดีที่ได้รู้จัก
หลังจากทักทายไป 2-3 คำเรดก็หันไปมองโซฟาโดยไม่ได้ตั้งใจและอีก2คนเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเมื่อเห็นสิ่งนี้โอลิเวอร์แฮร์ริสยิ้มเล็กน้อยและยื่นมือออกเพื่อแนะนำโอ้ฉันคิดว่าคุณคงรู้จักผู้หญิงสวยคนนี้นะก่อนที่คำพูดจะจบลงสาวผมบลอนด์ก็ก้าวไปข้างหน้าและแสดงรอยยิ้มที่สดใสแก่ทั้งสองสวัสดีฉันชื่อซูซานสโตนเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเมื่อสบตากับแฟนสาวของเขาเรดก็จ้องมองไปที่ชายหนุ่มผมสีน้ำตาลที่ยังคงนั่งอยู่บนโซฟาอีกครั้งสวัสดีด็อกเตอร์รีดยินดีที่ได้รู้จักขณะที่ผู้ชายผมสีน้ำตาลก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วมาหาเรดขอโทษนะครับคุณอยู่หรือเปล่าฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยชายผมสีน้ำตาลยิ้มอย่างอิสระแล้วพูดว่าฉันชื่อลีออนโคสันลียงโคสันเมื่อเผชิญหน้ากับลีออนยื่นมือออกเรดก็มึนงงเล็กน้อยและยื่นมือออกไปโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะสายก่อนที่รีดและเบนจะสามารถรู้ตัวตนของชายหนุ่มที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นลีออนก็ขัดจังหวะความคิดของพวกเขาและถามอย่างตรงไปตรงมาฉันได้ยินมาว่าแฮร์ริสบอกว่าด็อกเตอร์รีดมีโครงการวิจัยและอยากร่วมงานกับเรากล้าถามว่าโครงการวิจัยเป็นไปในทิศทางไหนแพทยศาสตร์ทหารหรือคำถามของลียงทำให้เรดนึกถึงอีกครั้งจุดประสงค์ของเขาที่จะมาเปิดประตูด้วยตนเองในครั้งนี้หลังจากทิ้งความสงสัยไว้เบื้องหลังรีดก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าทิศทางนี้กว้างและไม่แน่นอนมากหากต้องกำหนดทิศทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนก็คือเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศเมื่อมองไปที่ซูซานสโตนที่ยืนอยู่ข้างๆลีออนก็ยกมุมปากขึ้นแล้วยิ้มในใจผู้หญิงผมบลอนด์คนนี้ได้สบตากับรีดเป็นครั้งคราวเหมือนกับสาวน้อยที่กำลังมีความรักอย่างไรก็ตามเรดก็เหมือนกับท่อนไม้โดยไม่รับรู้ถึงสายตาอันเร่าร้อนจากแฟนสาวของเขาเลยเขาแค่กำลังคิดว่าจะโน้มน้าวผู้บริหารอาวุโสของเนวาน่ากรุ๊ปให้ตกลงที่จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นี้ได้อย่างไรโอ้การสำรวจอวกาศเหรอน่าสนใจพึมพำ 2-3 คำด้วยเสียงต่ำลีออนเอนหลังนั่งบนโซฟาเปิดแขนของเขาและแสดงท่าทีฟังด้วยความเคารพแล้วพูดว่าเอาละมาดูโครงการวิจัยนี้กันดีกว่านี้เมื่อเห็นลีออนที่เป็นเหมือนเจ้านายของเขารีดซึ่งสับสนเล็กน้อยก็ไม่ได้ที่จะมองดูโอลิเวอร์แฮร์ริสที่อยู่ด้านข้างในเวลานี้โอลิเวอร์แฮร์ริสสนทนาทันทีและเสริมว่าก็เกือบลืมแนะนำครับนี่คือประธานเนวาน่ากรุ๊ปของเราครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นไม่เพียงแต่เรดเท่านั้นแม้แต่เบนกริมที่ยืนอยู่ข้างๆและทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดก็แสดงท่าทีประหลาดใจพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าเด็กหนุ่มที่มากเกินไปตรงหน้าพวกเขาจะเป็นประธานของกลุ่มเนวาน่าจริงๆด็อกเตอร์รีดคุณกำลังรออะไรอยู่ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นมันการสาธิตของคุณเรดที่เพิ่งตื่นจากความฝันเปิดกระเป๋าเดินทางและเริ่มสาธิตแผนการวิจัยของตัวเองงานวิจัยของฉันแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับกระแสจักรวาลพลังงานสูงที่เกิดจากลมสุริยะอาจนำไปสู่การวิวัฒนาการของชีวิตในวัยเด็กบนโลก6สัปดาห์ต่อมาเมฆอีกก้อนที่มีองค์ประกอบเหมือนกันจะเคลื่อนผ่านวงโคจรของโลกตราบใดที่เราทำการวิจัยอย่างใกล้ชิดในอวกาศได้ก็มีโอกาสมากที่เราสามารถพัฒนาความรู้ของเราบนพื้นฐานของโครงสร้างทางพันธุกรรมของมนุษย์รักษาโรคได้นับไม่ถ้วนยืดอายุของมนุษย์และให้โอกาสเด็กๆมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นยังช่วยให้ลูกหลานของเราพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้เมื่อมองจากภายนอกลียงกำลังนั่งอยู่บนโซฟาด้วยสีหน้าจริงจังกำลังฟังเรดใช้เทคโนโลยีการฉายภาพ3มิติเพื่ออธิบายโครงการวิจัยรังสีคอสมิกทั้งหมดอย่างไรก็ตามที่จริงแล้วความคิดของลีออนลอยไปไกลแล้วได้รับรู้จากโอลิเวอร์ว่ารีดริชาร์ดมีโปรเจกต์ตั้งแต่วินาทีที่เขาต้องการร่วมมือกับเนวาน่ากรุ๊ปลีออนก็ไม่ได้ที่จะคิดถึงคำถามเหตุใดรีดริชาร์ดจึงค้นพบกลุ่มเนวาน่าจากความทรงจำในชีวิตก่อนหน้านี้โปรเจกต์นี้ได้สร้างผู้ร้ายให้กับแฟนตาสติกโฟยิ่งไปกว่านั้นเมื่อรีดริชาร์ดกำลังมองหาใครสักคนที่จะให้ทุนสนับสนุนเขาก็ได้พบกับเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลัยของเขาซึ่งเป็นศัตรูเก่าของวิกเตอร์ฟอนดูมจากแฟนตาสติกโฟร์ด็อกเตอร์ดูมโลกนี้ไม่มีบุคคลเช่นวิกเตอร์ฟอนดูมหรอด้วยความสงสัยดังกล่าวลีออนจึงตกอยู่ในการไตร่ตรองขณะเดียวกันการสาธิตแผนการวิจัยของเรดยังคงดำเนินต่อไประหว่างแผนที่จะอยู่ในอวกาศเป็นเวลา2วันตราบใดที่เราใช้อัลกอริทึมเพื่อค้นหาความเร็วและพิกัดของเมฆเราก็สามารถรอพวกมันบนวงโคจรที่เมฆผ่านไปได้เนื่องจากกระแสจักรวาลเป็นอันตรายมากฉันจึงได้พัฒนาและออกแบบยานอวกาศเป็นพิเศษมันสามารถสร้างเกราะป้องกันพลังงานที่แข็งแกร่งจากภายนอกเพื่อปกป้องนักวิจัยในยานอวกาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วราวกับว่าเขาจำอะไรบางอย่างได้และขัดจังหวะรีดเสียงดังยานอวกาศหรือไม่ใช่สถานีอวกาศหรอเมื่อเผชิญกับคำถามของลีออนเรดก็เหลือบมองลีออนด้วยความประหลาดใจราวกับว่าเขาไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะรู้เรื่องนี้จริงๆความคิดเช่นนั้นก็ดับไปในพริบตาเรดซึ่งเตรียมพร้อมอย่างดีสำหรับการประชุมครั้งนี้ยืนหยัดเมื่อเผชิญกับข้อสงสัยก็แน่นอนว่าฉันก็พิจารณาสถานีอวกาศด้วยเมื่อเทียบกับเรือขึ้นบินแล้วสถานีอวกาศมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนกว่าและข้อมูลการคำนวณที่สะดวกกว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานีอวกาศที่มีเกราะป้องกันพลังงานมีเพียงนาซาเท่านั้นมีแล้วและพวกเขาเมื่อเรดผู้โง่เขลากำลังจะเปิดก้นเก่าซึ่งถูกนาซาปฏิเสธซูซานสโตนซึ่งนั่งอยู่บนโซฟาอีกตัวก็เตือนทันทีเรดฮะจู่ๆเรดก็ดูสับสนแม้ว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์เรดก็เป็นหนึ่งในอัจฉริยะที่ดีที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามในแง่ของความเป็นมนุษย์และความซับซ้อนแม้แต่ผู้ใหญ่ธรรมดาก็ยังไม่ดีเท่าเมื่อเห็นรีดที่ยังไม่มีปฏิกิริยาใดๆและซูซานสโตนที่ทำอะไรไม่ถูกลีออนก็เข้าใจทุกอย่างทันทีเป็นคนซื่อสัตย์จริงๆเรดลียงที่คิดแบบนี้ก็โบกมือแล้วพูดอย่างเฉยเมยมันไม่สำคัญความคิดเห็นของนาซาจะไม่ส่งผลกระทบต่อเราในการตัดสินใจเลือกของเราเองถ้าเราคิดว่าโครงการของคุณคุ้มค่ากับเงินทุนจริงๆเราก็ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธ
หลังจากหยุดไปชั่วครู่ลีออนก็พูดอีกครั้งใกล้เข้าเรื่องแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันโอลิเวอร์ผู้บังคับบัญชาคนที่สองซึ่งนั่งอยู่ข้างสนามสนทนาทันทีและตอบกลับว่ายานอวกาศคุณหมายถึงว่าคุณต้องการใช้ยานอวกาศที่พัฒนาและออกแบบเองเพื่อขึ้นสู่อวกาศแล้วทำการวิจัยอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการไหลของจักรวาลเมื่อได้ยินสิ่งนี้เรดก็พยักหน้าอย่างรวดเร็วและใช้เทคโนโลยีการฉายภาพ3มิติต่อไปเพื่อจำลองภาพเสมือนจริงของยานอวกาศใช่แล้วนี่คือแผนภาพกลไกของยานอวกาศและอุปกรณ์ป้องกันพลังงานแม้ว่ายานอวกาศจะยังสร้างไม่เสร็จแต่โครงสร้างโครงกระดูกทั่วไปยังสร้างเสร็จเรียบร้อยตราบใดที่เมื่อมาถึงจุดนี้เรดหยุดกระทันหันและเกาหลังศีรษะด้วยความเขินอายเมื่อพิจารณาจากความลำบากใจของเขาลีออนก็เข้าใจคำพูดถัดไปของเขาทันทีกล่าวอีกในหนึ่งทุกอย่างพร้อมแล้วตราบใดที่เราตกลงที่จะให้ทุนและมีทุนวิจัยอยู่แล้วทุกอย่างก็สามารถดำเนินการได้ตามที่วางแผนไว้ใช่ไหมเมื่อเผชิญหน้ากับดวงตาสีฟ้าซีดของลีออนเรดก็ไม่อดกลั้นพยักหน้าและตอบว่าคุณสามารถพูดอย่างนั้นได้ในความเป็นจริงตั้งแต่แรกเริ่มลียงตัดสินใจให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยรังสีคอสมิกที่เสนอโดยรีดแม้ว่าเขาจะรู้ว่านี่เป็นโครงการลงทุนที่ไร้ค่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาใส่ใจไม่ใช่ผลประโยชน์ที่สถาบันวิจัยได้รับแต่เป็นบุคคลที่เรดพูดตรงๆก็คือทีมซูเปอร์ฮีโร่แฟนตาสติกโฟร์ถือกำเนิดขึ้นเพราะโปรเจกต์นี้สำหรับลียงเงินเป็นเพียงตัวเลขจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากตัวเลขเหล่านี้ทำให้เขาและแฟนตาสติกโฟร์ตกอยู่ในอันตรายได้แม้ว่าจะเป็นเงินที่มากกว่าแต่ลียงก็เต็มใจที่จะจ่ายมันคุณรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกที่อันตรายนี้ซูเปอร์ฮีโร่โดยเฉพาะฮีโร่อย่างรีดริชาร์ดโทนี่สตาร์กและบรูซแบนเนอร์ที่มี IQ สูงและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสีดำต่างๆได้ด้วยตัวเองถือเป็นกระดูกสันหลังของการปกป้องโลกแม้ว่าทีมเล็กๆของอเวนเจอร์ทั้งหมดจะมีความสามารถรอบด้านก็ตามอย่างไรก็ตามลีออนรู้สึกว่าเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับการรุกรานของเอเลี่ยนในอนาคตหรือกองทัพโอเวอร์ลอร์ดเขาจะต้องรวมพลังทั้งหมดที่สามารถปกป้องโลกได้เขาไม่ต้องการรับสมัครเรดซึ่งกลายมาเป็น4คนมหัศจรรย์เข้าสู่อเวนเจอร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทั้งทีมอย่างไรก็ตามการผูกมิตรกับ4พลังคนกายสิทธิ์จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยการหายไปของการฉายภาพ3มิติการนำเสนอโครงการวิจัยทั้งหมดของเรดก็สิ้นสุดลงในที่สุดต่อไปเป็นจังหวะติดตามการพิจารณาคดีรีดโอลิเวอร์ซูซานสายตาของทุกคนจับจ้องไปที่โซฟาและชายผมสีน้ำตาลกำลังรอคำตอบของเขาโดยเฉพาะเรดเมื่อมองด้วยความคาดหวังเขาเผยให้เห็นความวิตกกังวลภายในอย่างคลุมเครือเรดมั่นใจในงานวิจัยของเขามากเขามั่นใจแค่ไหนเพื่อที่จะไปอวกาศและศึกษารังสีคอสมิกในระยะใกล้เขาไม่เพียงแต่ลงทุนเงินทุนทั้งหมดที่มีอยู่ในการก่อสร้างยานอวกาศเท่านั้นแต่ยังได้จำนองอาคารแบ็กสเตอร์ทั้งหมดไว้กับธนาคารด้วยอย่างไรก็ตามความไม่ไว้วางใจของนาซาการปฏิเสธของสตาร์อินดัสทรีและโอทบอลกรุ๊ปทำให้ความมั่นใจในตนเองอันแข็งแกร่งของเขาได้รับผลกระทบครั้งใหญ่ถ้าแฟนสาวที่ทำงานในกลุ่มเนวาน่าไม่เสนอแนะให้มาลองดูที่กลุ่มเนวาน่าดูว่าจะได้เงินลงทุนหรือไม่เขาก็อาจจะประกาศล้มละลายเรียกได้ว่าเนวาน่ากรุ๊ปคือฟังเส้นสุดท้ายของเขาถ้าไม่สำเร็จก็จะมีน้ำใจในขณะนี้ลีออนซึ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็เปิดริมฝีปากของเขาเล็กน้อยแล้วพูดว่าฉันต้องบอกว่าการนำเสนอทั้งหมดของคุณทำให้ฉันเชื่อโครงการนี้ถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดถือเป็นการศึกษาถึงความสำคัญอันกว้างขวางสำหรับมนุษย์จริงๆเมื่อพูดเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะหยุดจากนั้นจึงแบมือออกแล้วยิ้มแล้วทำไมจะไม่ได้ล่ะประโยคนี้ราวกับอยู่ในใจของเรดมีทะเลที่มีพายุปรากฏขึ้นเรดอดไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าและถามอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยคุณหมายถึงคุณยินดีสนับสนุนงานวิจัยนี้เหรอใช่แล้วเงินทุนวิจัยและทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการทดลองนี้จะจัดหาโดยเนวาน่ากรุ๊ปหลังจากพูดแล้วลีออนก็มองดูโอลิเวอร์เข้าใจทันทีพยักหน้าเล็กน้อยสนทนาต่อและเสริมว่าสำหรับโครงการทดลองนี้เราจะส่งมิสสโตนไปร่วมงานกับคุณตราบเท่าที่คุณต้องการคุณสามารถยืมฐานทดลองของบริษัทของเราได้และบุคลากรการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะโทรหาคุณตามต้องการคุณสามารถพูดคุยในรายละเอียดกับบุคคลที่รับผิดชอบในครั้งนี้ได้คุณสโตนคำขอใดๆเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองคุณคุณมีคำถามอื่นอีกไหมหลังจากฟังคำพูดของโอลิเวอร์แล้วเขาก็พยายามระงับเรทที่ตื่นเต้นแล้วกลืนลงไปแล้วถามว่าเราจะต้องจ่ายอะไรตอบแทนก่อนที่โอลิเวอร์จะตอบลีออนที่อยู่ด้านข้างก็ไม่ได้ที่จะลุกขึ้นและพูดก่อน 30% ของกำไรและลำดับความสำคัญสำหรับความร่วมมือครั้งต่อไปเมื่อได้ยินอาการนี้เรดก็ตกตะลึงและไม่อยากจะเชื่อหูของเขาเงื่อนไขนี้ไม่มากเกินไปแต่ใจดีมากท้ายที่สุดแล้วช่องว่างด้านทุนวิจัยสำหรับโครงการนี้มีมากต้นทุนรวมของอุปกรณ์บุคลากรและอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 7.8 พันล้านดอลลาร์กล่าวอีกในหนึ่งเนวาน่ากรุ๊ปจ่ายเงินเกือบ 80% ของเงินทุนสำหรับโครงการทั้งหมดแต่ต้องการผลตอบแทนจากผลกำไรเพียง 30% เท่านั้นธุรกิจแบบนี้ดูเหมือนกำไรไม่มากเลยนะแม้ว่าจะใจกว้างเกินไปสำหรับลียงแต่ก็น่าแปลกใจเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเรดไม่ได้โง่พอและพูดกับลีออนว่ากำไรยังน้อยเกินไปคุณอยากจะเอาเพิ่มไหมเขาไม่รวยเหมือนอีกฝ่ายหลังจากได้รับเงินลงทุนแล้วเขาจะต้องทำโครงการวิจัยทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์และสร้างผลกำไรได้อาคารนี้ถูกจำนองไว้ในมือของธนาคารด้วยจึงสามารถทำกำไรได้มากขึ้นแล้วทำไมไม่ทำล่ะไม่ว่าในกรณีใดความมีน้ำใจของลียงก็ปรากฏชัดสำหรับทุกคนเรดเบนและสุสานแฟนสาวของเรดต่างรู้สึกดีกับประธานเนวาน่ากรุ๊ปรุ่นเยาว์คนนี้
แม้จะหวังผลกำไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็เป็นชายหนุ่มที่มีอนาคตที่ควบคุมกลุ่มใหญ่ตั้งแต่อายุยังน้อยทำข้อตกลงเมื่อเผชิญหน้ากับมือขวาของลีออนที่ยื่นออกมาเรดก็ไม่ลังเลเลยมือใหญ่ทั้งสองถูกกุมไว้แน่นเพื่ออนาคตขอความร่วมมืออย่างมีความสุขขอความร่วมมืออย่างมีความสุขอนุญาตให้ซูซานสโตนส่งริด2คนออกจากสำนักงานเหลือเพียงลีออนและคนสนิทของเขาในสำนักงานขนาดใหญ่ฝ่าบาทข้าพเจ้ามีคำถามไม่รู้ว่าควรจะพูดหรือไม่หยิบกาแฟบนโต๊ะกาแฟแล้วจิบลีออนหรี่ตาลงครึ่งหนึ่งแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมคุณคิดว่าผลกำไรที่เราขอนั้นต่ำเกินไปนิดหน่อยหรือเปล่าเมื่อได้ยินสิ่งนี้โอลิเวอร์ก็อดไม่ได้ที่จะพยักหน้าตามอัตราส่วนการลงทุนของเราโครงการนี้แม้ว่าเราจะได้กำไร 60% พวกเขาก็จะไม่ปฏิเสธนอกจากนี้โครงการวิจัยนี้มีความเสี่ยงมากเกินไปนาซาสตาร์คโอสบอร์นไม่เต็มใจที่จะลงทุนเงินจำนวนมากและทรัพยากรในโครงการนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนจึงอาจนำไปสู่โครงการทั้งหมดได้เมื่อเผชิญกับความสงสัยของโอลิเวอร์ใบหน้าของลีออนก็สงบแต่เขาตอบเพียงแผ่วเบาสิ่งที่ผมสนใจไม่ใช่กำไรของโครงการนี้ก่อนที่โอลิเวอร์จะเข้าใจความหมายเบื้องหลังประโยคนี้ลีออนก็หันกลับมาและพูดว่าโอลิเวอร์ฉันต้องการให้คุณตรวจสอบบางสิ่งบางอย่างเมื่อได้ยินสิ่งนี้โอลิเวอร์ก็ผงะไปชั่วขณะโดยซ่อนความอยากรู้อยากเห็นภายในไว้อย่างลึกซึ้งแล้วพูดว่าคุณพูดชั่วขณะต่อมาฉันได้ยินแต่น้ำเสียงของลีออนที่คลุมเครือผู้ชายชื่อคือวิกเตอร์ฟอนดูมเพียงไม่กี่วันต่อมาผลการสอบสวนของดูมูก็ถูกเปิดเผยรวมถึงประวัติความเป็นมาและประวัติความเป็นมาของดูมแม้กระทั่งจำนวนหอพักที่เขาอาศัยอยู่ในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่เขาไปที่ห้องอาหารของนักศึกษางานอดิเรกของเขาในการสั่งชีสเบอร์เกอร์ก็กลายเป็นรายงานโดยละเอียดและนำไปวางไว้ที่ลียงบนเดสก์ท็อปของคุณขณะที่นั่งอยู่ในห้องอ่านหนังสือของวิลล่าลีออนก็ดูสงบโดยพลิกดูรายงานการสอบสวนทีละหน้าวิกเตอร์ฟอนดูมชาวลาโตวิเนียพ่อของเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมและเสียชีวิตด้วยอาการน้ำแข็งกัดเนื่องจากอุบัติเหตุแม่ของเขาหนีออกจากบ้านตั้งแต่เขายังเด็กมากด้วยความเฉลียวฉลาดของเขาดูมได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กและออกจากลาโตวิเนียซึ่งยังอยู่ภายใต้การปกครองของระบบศักดินาเดิมทีชีวิตของดูมูกำลังจะถึงจุดเปลี่ยนแต่ไม่มีใครคิดว่าอุบัติเหตุกระทันหันทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนดามซึ่งกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กได้ทำการทดลองการส่งผ่านอวกาศด้วยค่าสัมประสิทธิ์ที่อันตรายมากเนื่องจากการคำนวณที่ไม่ถูกต้องและมาตรการป้องกันไม่เพียงพอการทดลองจึงล้มเหลวส่งผลให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ในห้องปฏิบัติการผู้ทดลองหลายคนในปัจจุบันล้วนเสียชีวิตจากแรงระเบิดและมีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตคือดูมูดามซึ่งเสียโฉมจากแรงระเบิดถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยขณะที่กองทัพต้องรับผิดชอบเพื่อที่จะหลบหนีการพิจารณาคดีดูมจึงหนีออกจากโรงพยาบาลและหายตัวไปตั้งแต่นั้นมาดามก็หายไปจากโลกโดยไม่มีข่าวคราวใดๆนี่คือจุดสิ้นสุดของสติปัญญาของดามในรายงานลียงพบรายละเอียดที่น่าสนใจมากก่อนเกิดการระเบิดชายคนหนึ่งได้เตือนดอมว่าการคำนวณการทดลองอาจผิดพลาดและแนะนำเขาว่าอย่าทำการทดลองและชายคนนั้นคือรีดริชาร์ดตามรายงานตอนที่ดามอยู่ที่สเตท University of New York ผู้ที่มีการติดต่อมากที่สุดคือรีดริชาร์ดเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนกันมากเท่ากับคู่แข่งบางทีอาจมีเพียงดูมูเท่านั้นที่รู้สึกแบบนั้นเมื่อมีคนรอบตัวเขาที่ฉลาดกว่าตัวเองและครอบงำตนเองในทุกด้านบุคคลที่มีความนับถือตนเองอย่างมากภายใต้สถานการณ์ปกติจะถือว่ามันเป็นเป้าหมายที่จะเอาชนะหรือเป็นคู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะนอกจากนี้ยังอธิบายด้วยว่าเหตุใดดอมจึงปฏิบัติต่อเรดในฐานะคู่แข่งแฟนตาสติกโฟร์ปรากฏตัวแล้วด็อกเตอร์ดูมจะตามหลังไปได้ไกลไหมเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆและด้วยการตบเขาก็ปิดรายงานการสอบสวนในมือเอ็นหลังและพิงเบาะหนังนุ่มๆดวงตาของเขาเคร่งขรึมมือของเขาประสานนิ้วของเขาและเขาก็จมอยู่กับความคิดเดดอพูดบิ๊กบอสแมนดารินแฟนตาสติกโฟร์ด็อกเตอร์ดูมโลกนี้น้อยลงเรื่อยๆเหมือนโลกภาพยนตร์มาเวลในความทรงจำของลีออนบางทีนี่อาจเป็นจักรวาลคู่ขนานที่คล้ายกับโลกภาพยนตร์มาเวลมากแต่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคำถามทุกประเภทผุดขึ้นในใจของลีออนและค้างคาอยู่อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่ลีออนค่อนข้างแน่ใจได้ตราบใดที่เขาแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับศัตรูทั้งหมดได้ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเขาก็จะไม่เกรงกลัววอทอแมนจูด็อกเตอร์ดูมมันม่วงใครกลัวใครศูนย์วิจัยเนวาน่าในเขตชานเมืองนิวยอร์กซิตี้ในห้องทดลองขนาดใหญ่เรดสวมเสื้อคลุมสีขาวกำลังยุ่งมากในขณะที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างยานอวกาศเขายังมาที่คอมพิวเตอร์เป็นครั้งคราวเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวแปรและขนาดของการไหลของจักรวาลกับนักวิจัยน้ำหนักของเครื่องยนต์ไอพ่นมากเกินไปเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นพลังงานที่ปล่อยออกมาไม่มากพอที่จะสร้างเกราะป้องกันพลังงานได้ในเวลาอันสั้นเราต้องการแหล่งพลังงานเพิ่มเติมจำลองการไหลของจักรวาลบันทึกข้อมูลเพิ่มตัวแปรและยืนยันช่วงโดยประมาณของพิกัดด้วยการสนับสนุนจากเนวาน่ากรุ๊ปการเตรียมการสำหรับโครงการวิจัยทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามเรดไม่กล้าที่จะผ่อนคลายเลยเขาจึงแช่ตัวอยู่ในห้องทดลองเกือบทุกวันทฤษฎีก็คือทฤษฎีเสมอแม้แต่ในคอมพิวเตอร์และการจำลองการทดลองความสำเร็จนับพันครั้งก็ไม่รับประกันว่าเมื่อฝึกฝนจะประสบความสำเร็จในคราวเดียวสิ่งที่เรดต้องทำคือคำนวณตัวแปรทั้งหมดให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จของการทดสอบให้สูงสุดเรดซึ่งหวังมากในสายตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่รักแฟนหนุ่มของเธอในขณะนี้เสียงอันไพเราะก้องๆอยู่ในหูของนักวิจัยหลายคนทุกคนพักผ่อนก่อน
ทุกคนได้ยินชื่อเสียงและเห็นซูซานสโตนแต่งตัวเป็นผู้หญิงมืออาชีพยืนอยู่ที่ประตูห้องทดลองยิ้มราวกับดอกไม้ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการนี้คำพูดของมิสซูซานมีอิทธิพลมากกว่าเรดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงการจริงๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรที่สร้างยานอวกาศหรือนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ต่างก็วางงานและเดินไปที่ลานอเรดซึ่งนอนอยู่บนโต๊ะและวาดภาพเงยหน้าขึ้นแต่พบว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในห้องทดลองทั้งหมดหรือแล้วผู้คนล่ะเมื่อมาถึงฝั่งของรีดซูซานอธิบายเบาๆฉันขอให้พวกเขาพักผ่อนและคุณควรพักสักหน่อยซูตอนนี้ไม่ทำงานฉันอยากกลับไปทำงานก่อนที่เรดจะพูดจบซูซานก็ต่อต้านอย่างรุนแรงฉันเห็นซูซานกดไหล่ของรีดและจ้องมองดวงตาที่เหนื่อยล้าของแฟนของเธออย่างจริงจังน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความเด็ดขาดไม่สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดตอนนี้คือการพักผ่อนคุณไม่ได้พักผ่อนมาเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วหากทำเช่นนี้ต่อไปร่างกายของคุณเองก็จะพังทลายลงก่อนที่กระแสจักรวาลจะมาถึงโลกแต่ไม่มีอะไรนอกจากฟังฉันทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงที่ฟังดูหยิ่งผยองมากแทรกเข้ามาเพื่อนซูพูดถูกคุณดูจะตายตามเสียงนั้นเรดก็หันหน้าไปมองแต่ก็เห็นชายหนุ่มรูปงามที่มีมวยแหลมคมพิงประตูอยู่โพสท่าที่เขาคิดว่าเขาหล่อคนที่นี่คือโจนาธานสโตนน้องชายของซูซานสโตนเรดไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับพี่เขยในอนาคตอย่างไรก็ตามเขาสับสนเล็กน้อยเกี่ยวกับสาเหตุที่อีกฝ่ายปรากฏตัวที่นี่จอนนี่ชื่อเล่นของโจนาธานคุณมาที่นี่ทำไมซูไม่ได้บอกคุณเหรอว่าฉันเป็นนักบินของการเดินทางในอวกาศครั้งนี้ในฐานะนักบินมันเป็นเรื่องปกติที่จะมาดูยานอวกาศล่วงหน้าจอนนี่ยักไหล่ตอบขณะที่เขามาถึงด้านข้างของยานอวกาศและเริ่มมองดูมันเมื่อได้ยินสิ่งนี้เรดก็ขมวดคิ้วหันหน้าไปมองซูซานที่อยู่ด้านข้างแล้วถามว่าอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าสโมสรนี้จะเป็นคนขับรถในครั้งนี้โอ้ไม่สำคัญหรอกเขาสามารถทำหน้าที่เป็นรองของฉันได้ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นสีหน้าตกตะลึงบนใบหน้าของเขาเมื่อได้ยินสิ่งที่จอนนี่พูดรีดและซูซานก็ไม่ได้ที่จะมองหน้ากันราวกับว่าพวกเขาได้เห็นคน2คนที่ไม่ได้ติดต่อกันฟันต่อตากันอย่างน้อยการเดินทางไปอวกาศครั้งนี้ก็ไม่น่าเบื่อเกินไปทำไม่ได้แค่ทำไม่ได้บินกริงซึ่งเพิ่งรู้จากกรีดว่าเขาไม่ใช่คนขับแต่เป็นรองมองจอนนี่ด้วยสายตาเย่อหยิ่งที่อยู่ไม่ไกลและเขาก็ไม่ได้ที่จะประท้วงทันทีฉันไม่อยากเป็นรองผู้ชายที่รักการใช้ชีวิตรีเดลล่าวางแท็บเล็ตกลับบนโต๊ะทดลองและพาเพื่อนไปที่มุมห้องพร้อมที่จะโน้มน้าวเขาอย่าทำแบบนี้นะเบนนี่เป็นเพียงภารกิจธรรมดาการโน้มน้าวใจของเพื่อนฉันไม่ได้ทำให้เบนโกรธและมันก็ไม่ได้ลดลงแต่กลับเข้มแข็งขึ้นหากคุณใช้เทคนิคการ์ตูนเพื่อแสดงความโกรธหัวโล้นของเบนมีตัวละครติดแท็กโทที่ชัดเจนอยู่แล้ว 2-3 ตัวจอนนี่ซึ่งกำลังลวนลามนักวิจัยหญิงชี้นิ้วไปไม่ไกลกล่าวอย่างขุ่นเคืองอีกครั้งรีดคุณลืมไปหรือเปล่าว่าคนบ้าถูกนาซาไล่ออกเพราะอะไรขอเตือนไว้ก่อนนั่นเป็นเพราะเขาแอบให้สองสาวที่อยากเป็นนางแบบชุดชั้นในเข้าห้องนักบินจำลองแล้วชนกำแพงเมื่อได้ยินสิ่งนี้รีดก็กางมือของเขาอย่างไม่เต็มใจและโต้ตอบเล็กน้อยคนหนุ่มสาวการทำเรื่องบ้าบ้าบอบอเป็นครั้งคราวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เขาทำเรื่องบ้าบ้าตลอดเวลาเมื่อเห็นความโกรธของเพื่อนและไม่มีทางที่จะระบายออกเรดก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยต่อเขาจึงยื่นมือออกไปตบไหล่เพื่อนแล้วพูดเบาๆว่าเบนฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะอย่างไรก็ตามสำหรับความร่วมมือนี้เนวาน่ากรุ๊ปได้ส่งซูซานเป็นผู้รับผิดชอบคนขับที่เธอเลือกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้ามาแทรกแซงนอกจากนี้คุณยังอยู่เคียงข้างฉันจะรู้สึกสบายใจแล้วเพื่อเห็นหน้าฉันคราวนี้เป็นไงบ้างเมื่อมองดูใบหน้าที่จริงใจของเรดเบนก็ไม่ได้ยืนกรานต่อไปเขายกนิ้วขึ้นและเน้นย้ำว่าครั้งนี้ไม่ใช่เป็นตัวอย่างขณะที่เรดเพิ่งเกลี้ยกล่อมเพื่อนของเขาเสียงที่ค่อนข้างน่ารังเกียจก็ดังขึ้นในหูของเขาอีกครั้งเฮ้พวกคุณกระซิบอะไรนะเมื่อได้ยินเช่นนี้เบนก็เม้มปากเขาจ้องมองไปที่จอนนี่อย่างไม่พอใจแล้วตอบว่าเดอะเรนเกิลไม่มีแตงแล้วเดินจากไปเหลือเพียงจอนนี่ที่มีใบหน้าสับสนและกระซิบอยู่ที่นั่นมีใครทำให้เขาขุ่นเคืองอีกหรือเปล่าขณะที่รีดและคนอื่นๆกำลังเตรียมตัวอย่างเข้มข้นลียงซึ่งให้ความสนใจโครงการวิจัยนี้อย่างใกล้ชิดก็ได้รับข่าวว่าจอนนี่เป็นคนขับรถเช่นกันเนื่องจากจำนวนที่นั่งในยานอวกาศที่จำกัดและหลักการของการมีราคาแพงกว่าและถูกกว่าสมาชิกในทีมที่ออกไปในอวกาศและศึกษาเมฆจักรวาลในระยะใกล้จึงเป็นไปตามที่ลียงคาดหวังมีเพียงรีดริชาร์ดและซูซานสโตนโจนาธานสโตนและเบนกริมเท่านั้นแม้จะรู้ว่ารังสีคอสมิกในกลุ่มเมฆคอสมิกจะเปลี่ยนโครโมโซมของคนทั้ง4มีความเป็นไปได้สูงจึงได้รับพลังวิเศษอย่างไรก็ตามลีออนไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะออกไปอวกาศด้วยกันและโดนเตะไม่ต้องพูดถึงร่างกายในปัจจุบันของเขาซึ่งแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าเขาจะสามารถอยู่รอดและกลายพันธุ์ได้อย่างราบรื่นในรังสีคอสมิกเพื่อรับพลังพิเศษหรือไม่นั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดเพียงใช้พลังการต่อสู้ปัจจุบันของเขาและเรียนรู้ทักษะขั้นสูงเพิ่มเติมต่อไปคุณสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงใดๆเลยด้วยการอับรังสีคอสมิกลีออนเคยคิดว่าจะพาใครสักคนไปสัมผัสกับผลกระทบของรังสีคอสมิกสักระยะหนึ่งหรือไม่และดูว่าเขาจะมีพลังพิเศษได้หรือไม่อย่างไรก็ตามความคิดนี้ถูกลืมไปอย่างรวดเร็วโดยเขาอันตรายเกินไปไม่จำเป็นอย่ามองว่าทั้ง4ของรีดได้รับรังสีคอสมิกเพราะทั้งหมดได้รับพลังพิเศษดูเหมือนว่าจะมีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์ 100% ในแง่หนึ่งมันเกิดจากรัศมีของตีนหมูโดยสิ้นเชิงแต่น่าเสียดายที่รูปร่างหน้าตาของเบนกริมได้กลายพันธุ์อย่างถาวรและกลายเป็นมนุษย์หินแม้จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แต่กลับสูญเสียมากเกินไปความรู้สึกที่ถูกมองว่าเป็นอีกแบบบางทีคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าใจ
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและ6สัปดาห์ก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว13กุมภาพันธ์2554เป็นวันที่น่าจดจำก่อนวันวาเลนไทน์ชาวเรือทุกคนที่พร้อมจะขึ้นยานอวกาศที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบ่ายวันนี้และออกเดินทางสู่อวกาศอย่างเป็นทางการในฐานะผู้สนับสนุนโครงการวิจัยทั้งหมดลียงยังได้มาที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีเป็นการส่วนตัวเพื่อเตรียมอำลาทั้ง4คนเมื่อเดินเข้าไปในอาคารเตี้ยของศูนย์ปล่อยยานพร้อมกับโอลิเวอร์ลีออนก็เห็นรีดทั้ง4คนที่สวมกางเกงรัดรูปสีน้ำเงินกรมท่าอยู่แล้วกางเกงรัดรูปทำจากวัสดุโมเลกุลสังเคราะห์มีหน้าที่ควบคุมตัวเองให้ความร้อนคงที่สำหรับผู้ที่ร้อนและเย็นคงที่สำหรับผู้ที่รู้สึกเย็นพวกเขาสร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยทีมวิจัยของเนวานากรุ๊ปสำหรับการเดินทางในอวกาศครั้งนี้ซูซานที่กำลังสอนน้องชายของเธอเห็นลียงเดินเข้ามาตั้งแต่แรกเห็นจึงทักทายเขาทันทีอีก3คนตามหลังอย่างใกล้ชิดคุณโคสันทำไมคุณถึงมาที่นี่เมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็ยักไหล่และยิ้มฉันมาที่นี่เพื่อไปพบคุณมาดูกันว่าจรวดจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรอะไรนะไม่ต้อนรับเหรอซูซานโบกมืออย่างรวดเร็วปกป้องด้วยความลำบากใจมาได้ยังไงมาได้เลยพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งฮ่าฮ่าฮ่าอย่าเพิ่งกังวลไปฉันแค่ล้อเล่นในเวลานี้ในฐานะผู้นำของทั้งสี่เรสก็พูดบทสนทนาดังๆมองลีออนอย่างจริงใจแล้วพูดว่าคุณโคสันฉันซาบซึ้งจริงๆที่คุณสนับสนุนโปรเจกต์นี้ถ้าไม่ใช่สำหรับคุณเราอาจพลาดโอกาสที่จะสังเกตเห็นความลึกลับของจักรวาลจริงๆยินดีเป็นอย่างยิ่งฉันก็มองโลกในแง่ดีเช่นกันว่างานวิจัยนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่มวลมนุษยชาติเรียกฉันว่าลีออนก็ได้หลังจากการพูดคุยสั้นๆซูซานก็ขัดจังหวะการสนทนาระหว่างทั้งสองคนทันทียังไงก็ตามฉันไม่คิดว่าพวกคุณจะเคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะขอแนะนำหน่อยนี่คือคนขับรถในครั้งนี้โจนาธานสโตนก่อนที่น้องสาวของเขาจะพูดจบคันทูสุดหล่อที่ยืนอยู่ข้างๆก็ทักทายลีออน2คนอย่างเย็นชาเธอเรียกฉันว่าจอนนี่ก็ได้ใครๆก็เรียกฉันแบบนั้นเมื่อเห็นน้องชายของเขายังคงดูเหมือนคนโง่ต่อหน้าเจ้านายของเขาซูซานที่อยู่ด้านข้างก็จ้องมองเขาและเตือนด้วยเสียงต่ำจอนนี่นี่เป็นครั้งแรกที่ลียงได้เห็นจอนนี่ซึ่งดูเหมือนทีมอเมริกันทุกประการเมื่อเขาเห็นช่วงเวลาของจอนนี่ปฏิกิริยาแรกในใจของเขาคือสตีฟทำไมคุณไม่คิดอย่างนั้นโกนออก1นิ้วด้วยรูปภาพคล้ายกันมากถ้าไม่ใช่เพราะสตีฟมานานแล้วและแยกแยะความแตกต่างเล็กๆน้อยๆระหว่างคนทั้งสองได้ลีออนคงคิดว่าทีมสหรัฐอเมริกาคิดไม่ออกจริงๆเลยโกนผมสักนิ้วเดียวแล้วรับเชิญหลังจากรวบรวมความคิดที่ปะปนกันในใจแล้วลีออนก็ยื่นมือออกมาจับมือของจอนนี่แล้วพูดอย่างมีความหมายสวัสดีจอนนี่คุณดูเหมือนเพื่อนของฉันเลยโอ้จริงเหรอเขาหล่อพอๆกับฉันเลยลีออนก้มศีรษะลงและแซงทำเป็นคิดจากนั้นยิ้มแล้วตอบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นจอนนี่ก็อารมณ์ดีขึ้นและเขาก็เมินหน้าพี่สาวของเขาที่ต้องการจะฆ่าเขายื่นมือไปที่ไหล่ของลีออนแล้วพูดกับลีออนว่าเฮ้เพื่อนคุณคงอยากกินฉันมากสักวันหนึ่งเราจะนัดกันสนุกกันเรียกเพื่อนหล่อๆแบบฉันก็ได้ฉันคิดว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีออนก็ยิ้มต่อไปพยักหน้าและตอบว่ามีโอกาสสตีฟเป็นจริงหรือเท็จแค่คิดก็น่าสนใจแล้วภายใต้การแนะนำตนเองของจอนนี่เขาเพิ่งพาลีออนไปเยี่ยมชมคลื่นลูกหนึ่งของศูนย์อวกาศเคนเนดีอย่างไรก็ตามในการแนะนำของจอนนี่อดีตนักบินนาซาลียงไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนักเป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสาวๆเช่นแผนกไหนมีสาวฮอตที่สุดและสาวแผนกไหนที่เปิดกว้างมากกว่าผู้ชายคนนี้ดูเหมือนจะเป็นที่รักของร่างกายส่วนบนของโทนี่และพูดง่ายๆก็คือเขาขาดพี่สาวไม่ได้สิ่งที่น่าสังเกตว่าเหตุผลที่เรดและคนอื่นๆสามารถปล่อยจรวดที่เคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์นั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ส่วนตัวของลียงและเงินทุนวิจัยทางวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งไม่อย่างนั้นบริษัทเอกชนจะเอาจรวดไปปล่อยจากดินแดนนาซาแบบลวกๆได้ที่ไหนสำหรับโครงการที่ถึงวาระนี้เนวานากรุ๊ปได้ใช้เงินไปมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์มีเพียงเท่านั้นความร่วมมือระหว่างเนวานากรุ๊ปและเรดยังได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างใกล้ชิดอีกด้วยปรากฏในรายการข่าวหลายครั้งและกลายเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันแม้แต่สตาร์คอร์ที่ซ่อนตัวอยู่ในสตูดิโอของวิลล่าทั้งวันและยุ่งอยู่กับการอัปเกรดชุดเกราะเหล็กก็ยังโทรหาลีออนและถามเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในคำพูดของสตาร์กอร์แม้ว่าฉันจะชื่นชมความคิดอัจฉริยะของรีดแต่ก็เสี่ยงเกินไปที่จะรีบไปในอวกาศและศึกษารังสีคอสมิกโดยที่เราไม่รู้มากพอในวาทกรรมสตาร์กอร์ไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโครงการนี้มากนักเมื่อเผชิญกับการโน้มน้าวใจของโทนี่ลีออนไม่สามารถพูดเสมอไปว่าฉันไม่สนใจความเสี่ยงหรือเงินฉันแค่อยากให้แน่ใจว่าการกำเนิดของสีพลังคนกายสิทธิ์จะราบรื่นและอื่นๆในท้ายที่สุดเขาพูดได้เพียงว่าฉันรู้สึกท่วมท้นกับลักษณะการมองไปข้างหน้าของโครงการนี้และตัดสินใจที่จะสนับสนุนคลื่นลูกหนึ่งเตือนโทนี่ถึงความมีน้ำใจของเขาและทำให้อดีตสับสนลียงรู้ดีว่าเมื่อยานอวกาศถูกทำลายโดยกระแสจักรวาลและทำให้เกิดการชนราคาหุ้นของเนวานากรุ๊ปจะต้องลดลงไม่กี่เปอร์เซ็นต์โดยรวมแล้วเนวานากรุ๊ปจะสูญเสียเงินอย่างน้อยหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในโครงการนี้อย่างไรก็ตามสำหรับลียงตราบใดที่แฟนทาสติกโฟร์สามารถสร้างได้สำเร็จทุกอย่างก็คุ้มค่า321การปล่อยมลพิษด้วยคำสั่งจากศูนย์ตรวจสอบมีเพียงเสียงดังก้องเท่านั้นที่ดังขึ้นและกลุ่มเปลวไฟขนาดใหญ่ก็ระเบิดออกมาจากก้นจรวดที่พุ่งขึ้นไปในแนวตั้งด้วยความช่วยเหลือของเครื่องกระตุ้นจรวดยานอวกาศชื่อแบ็กสเตอร์วันจึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปด้วยวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของวิวัฒนาการของมนุษย์และความคาดหวังสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้จักเรดทั้ง4จึงเริ่มต้นการเดินทางสำรวจเมฆจักรวาลลียงซึ่งยืนอยู่ที่จุดชมวิวที่ดีที่สุดได้เห็นกระบวนการปล่อยจรวดทั้งหมดจึงหันหลังกลับทันทีหลังจากที่จรวดกลายเป็นจุดดำเล็กๆบนท้องฟ้าและพูดกับโอลิเวอร์ที่อยู่ด้านข้างเราก็ควรกลับเหมือนกัน
ในความเห็นของเขางานของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วและต่อไปเขาต้องทำเพียงคำเดียวรอลียงกลับไปที่ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มเนวาน่าซึ่งมีอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์และบุคลากรด้านเทคนิคเพียงพอที่จะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์จากอวกาศได้ตลอดเวลาเป็นอย่างไรบ้างยานอวกาศทำงานได้ตามปกติและถึงวงโคจรโลกต่ำแล้วเมฆจักรวาลอยู่ที่ไหนคาดว่าภายใน8ชั่วโมง37นาที58วินาทีมันจะมาถึงวงโคจรโลกตามตรงเวลาและสัมผัสกับยานอวกาศอย่างใกล้ชิดหลังจากฟังคำอธิบายจากช่างเทคนิคแล้วลีออนก็ไม่ได้ที่จะมองดูนาฬิกาปาเต็กฟิลิปบนข้อมือแล้วครุ่นคิดหากลีออนจำไม่ผิดกลุ่มเมฆจักรวาลที่เดิมคาดว่าจะมาถึงวงโคจรของโลกภายใน7หรือ8ชั่วโมงจะเร่งความเร็วขึ้นณจุดใดจุดหนึ่งและพุ่งชนด้วยความเร็วที่ไม่คาดคิดโดยไม่รู้ตัวยานอวกาศกล่าวอีกในหนึ่งเมฆจักรวาลโจมตียานอวกาศที่เรดและคนอื่นๆตั้งอยู่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลีออนก็รู้สึกว่าเขายังคงสั่งอาหารกลับบ้านในขณะที่กินและรอเมื่อเวลา 12:37 นาทีตามที่ลีออนคาดไว้สิ่งต่างๆยังคงมาถึงตามที่คาดไว้เพียง1ชั่วโมงหลังจากที่ยานอวกาศเข้าสู่วงโคจรโลกต่ำเดิมทีคาดว่ายานอวกาศจะมาถึงกระจุกเมฆจักรวาลตามพิกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามากกว่า8ชั่วโมงต่อมาทันใดนั้นมันก็เร่งความเร็วล่วงหน้ามากกว่า7ชั่วโมงและโจมตีแบ็คสเตอร์1แบบตรงหน้าแม้จะรีบร้อนเรดและคนอื่นๆก็เปิดกรอบพลังงานแต่ยานอวกาศทั้งหมดยังคงถูกโจมตีโดยกระแสจักรวาลอันทรงพลังฟังก์ชันทั้งหมดล้มเหลวและคำสั่งภาคพื้นดินของศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็สูญหายไปทันทียานอวกาศที่สูญเสียพลังในการนำทางต่อไปก็เหมือนกับนกที่ทำอะไรไม่ถูกที่ตกลงสู่พื้นโลกอย่างรวดเร็วอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและทุกคนในศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ที่จะอุทานและไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพวกเขาโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าโชคดีลียงเตรียมพร้อมเร็วเข้าเริ่มอัลกอริทึมการค้นหาทันทีเพื่อคำนวณตำแหน่งที่แน่นอนของการตกของยานอวกาศตอนที่รีดกำลังออกแบบยานอวกาศเผื่อว่ายานอวกาศนั้นติดตั้งฮาร์ดแวร์ระบุตำแหน่งที่สามารถติดตามระยะไกลได้หากขาดการติดต่อนี่เป็นการดำเนินการช่วยเหลือทั้งหมดเช่นกันช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าตามคำเตือนของเลออนช่างเทคนิคตื่นขึ้นมาราวกับความฝันและรีบไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเนวาน่ากรุ๊ปเพื่อทำการคำนวณอย่างรวดเร็วอีกสักพักผลการคำนวณจะออกมาสถานที่ที่คาดว่าจะเกิดฤดูใบไม้ร่วงคือมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือพิกัดเฉพาะคือละติจูด35องศา41นาทีเหนือและ50องศา23นาทีลองจิจูดตะวันตกทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นลีออนก็หันหน้าทันทีมองไปที่โอลิเวอร์แล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มจัดทีมกู้ภัยทันทีเช่นเดียวกับที่ลียงกำลังปฏิบัติการกู้ภัยอย่างเข้มข้นและเป็นระเบียบยานอวกาศที่ทำงานผิดปกติซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยเปลวไฟสีส้มก็ทะลุชั้นบรรยากาศและเข้ามาในโลกเหมือนอุกาบาตที่ตกลงมาตามที่คำนวณไว้เพียงไม่กี่นาทีต่อมายานอวกาศที่ตกลงอย่างรวดเร็วก็เข้ามาสัมผัสใกล้ชิดกับมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือมีเพียงเสียงปังเท่านั้นน้ำก็กระเด็นไปทั่วเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในยานอวกาศความหนาแน่นจึงน้อยกว่าน้ำทะเลมากดังนั้นครึ่งชั่วโมงต่อมาเมื่อทีมกู้ภัยรีบไปยังจุดเกิดเหตุพวกเขาเห็นเพียงซากยานอวกาศที่พื้นผิวถูกไฟไหม้จนเป็นสีดำลอยอยู่ในทะเลที่มีคลื่นเล็กน้อยเมื่อลียงซึ่งพักอยู่ในศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ได้รับข้อความจากทีมกู้ภัยเขาก็ปล่อยก้อนหินก้อนใหญ่ที่ค้างอยู่ในใจฉันลงมาไม่รู้ว่าโชคดีหรือรัศมีตีนหมูรีดทั้ง4คนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้ยกเว้นการกระแทกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่มีอาการบาดเจ็บร้ายแรงอื่นใดอีกสิ่งนี้ทำให้ลียงมั่นใจมากขึ้นว่าการกำเนิดของแฟนตาสติกโฟนั้นเป็นการเตรียมการที่เป็นความลับทั้งนี้ผู้หมดสติทั้ง4รายได้ถูกส่งตัวส่งศูนย์การแพทย์ในเครือเนวานาครุเพื่อตรวจสอบและรักษาต่อไปขณะเดียวกันเนื่องจากอุบัติเหตุยานอวกาศตกอย่างไม่คาดคิดทำให้โลกภายนอกกลายเป็นเรื่องยุ่งวุ่นวายยานอวกาศตกอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็สร้างความกังวลเป็นวงกว้างยิ่งไปกว่านั้นนี่คือข่าวฮอตที่ได้รับความสนใจอย่างสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเวลา1รีดริชาร์ด The Fall of Genius The Waterloo of Nirvana Group อุบัติเหตุการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่21และอื่นๆมีการพิมพ์หัวข้อข่าวทุกประเภทที่มุ่งดึงดูดความสนใจของสาธารณชนในสาขาวิชาต่างๆบนพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์หลายคนในชุมชนวิทยาศาสตร์คิดว่ารีดริชาร์ดนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเสียชีวิตอันมีค่าของเขาในการทดลองในอวกาศอันกล้าหาญนี้พวกเขารู้สึกเสียใจแทนเขาพวกเขายังรู้สึกเสียใจกับกลุ่มเนวาน่าที่สนับสนุนโครงการนี้ด้วยค่อนข้างวิจารณ์สำหรับกลุ่มเนวาน่าซึ่งกลายเป็นหนึ่งในกลุ่มใหญ่ที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกาในเวลาเพียง2ปีและภาพลักษณ์องค์กรก็ดีมาโดยตลอดไม่มีเรื่องอื้อฉาวในกลุ่มเนวาน่าคุณดูไม่ดีเหรอเห็นไหมว่าตอนนี้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคุณจะแกล้งทำเป็นว่าอย่างไรสื่อไร้ยังไอเหมือนนัดหมายก็เหมือนไฮยีน่ารุมพยายามฉีดไขมันออกจากกลุ่มเนวาน่าเมื่อเปรียบเทียบกับความโกลาหลของสื่อวอลสตรีทและบริษัทอื่นๆและกลุ่มพันธมิตรเลือกที่จะยืนนิ่งโดยอยากรู้ว่าเนวาน่ากรุ๊ปจะจัดการกับวิกฤตครั้งนี้อย่างไรจากนั้นจึงวางแผนท้ายที่สุดแล้วเนวาน่ากรุ๊ปไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กแต่เป็นกลุ่มใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดหลายแสนล้านเรื่องนี้จะไม่ทำร้ายกลุ่มนิพพานเมื่อสถานการณ์ไม่ชัดเจนการรีบเร่งจะทำให้เกิดปัญหากับตัวเองโดยไม่จำเป็นเท่านั้นยิ่งกว่านั้นการที่คนธรรมดาหรือสื่อไม่รู้ว่าไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเบื้องหลังเนวาน่ากรุ๊ปมันเกี่ยวข้องกับหลากหลายอย่างไรก็ตามภายใต้อิทธิพลของความคิดเห็นของประชาชนราคาหุ้นเนวาน่ากรุ๊ปยังคงมีความผันผวนและเริ่มลดลงอย่างช้าๆท่ามกลางเสียงไม่ดีเนวาน่าก็ได้ออกมาประชาสัมพันธ์ช่วงวิกฤตอย่างทันท่วงทีโอลิเวอร์รองประธานกลุ่มได้ออกมาแถลงข่าวเป็นการส่วนตัวในงานแถลงข่าวทันทีที่โอลิเวอร์ปรากฏตัวเขาก็ทิ้งหนังดังออกสื่อมากมาย
นักบินอวกาศทั้ง4คนในยานอวกาศไม่ได้เสียชีวิตอันมีค่าของตนตามที่สื่อรายงานแต่ทุกคนรอดชีวิตมาได้เมื่อไม่มีผู้เสียชีวิตลักษณะของอุบัติเหตุก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อประกอบกับการรับรองอย่างเป็นทางการของ2ยักษ์ใหญ่อย่าง Star Industries และ Osborne Group ทิศทางลมก็กลายเป็นฝ่ายเดียวผู้คนเริ่มชื่นชมความสามารถในการรับมือกับวิกฤตของ Nirvana Group ในอุบัติเหตุทดลองครั้งนี้และในขณะที่ความร้อนลดลงเล็กน้อยและราคาหุ้นของเนวาน่าก็หยุดแนวโน้มขาลงต่อไปเรททั้ง4ที่หมดสติไปหลายวันก็ตื่นขึ้นมาทีละคนในที่สุดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือพวกเขาไม่ใช่ตัวตนเดิมอีกต่อไปเบนคุณโอเคไหมเรทยิงปืนใส่ประตูห้องแต่เขาไม่ได้รับการตอบสนองจากข้างในซูคุณมีรหัสประตูไหมให้ฉันพยายามตอนที่ฉันกินข้าวในร้านอาหารฉันพบว่ารีดผู้สามารถยืดร่างกายได้อย่างอิสระและซูซานซึ่งล่องหนและจอนนี่ผู้สามารถควบคุมเปลวไฟได้ไปด้วยกันอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงห้องของเบนพวกเขาพบว่าเบนขังตัวเองไว้เมื่อผ่านช่องว่างโปร่งใสในประตูเรทพบว่าอาการของเบนผิดปกติมากซึ่งทำให้เขาวิตกกังวลในใจอยากจะเปิดประตูทันทีแล้วรีบเข้าไปในห้องขณะที่ทั้ง3คนยืนอยู่นอกประตูอย่างเร่งรีบสุดยอดสมองของเรทที่มี IQ 200ก็คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ทันทีเมื่อเขาใช้พลังวิเศษที่เขาเพิ่งค้นพบเขาก็หดมือขวาลงในกระดาษสีขาวบางๆผ่านช่องว่างใต้ประตูและเปิดประตูที่ล็อกไว้แต่เขาก็มองด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยจากแฟนสาวและกอประโยคจากพี่เขยของเขาคลื่นไส้อย่างไรก็ตามเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะปฏิเสธสถานการณ์ของเพื่อนๆคือสิ่งที่รีดใส่ใจมากที่สุดในเวลานี้ทันทีที่ทั้ง3ผลักประตูเข้าไปในห้องก็ได้ยินเสียงปังดังและมีรูขนาดใหญ่ถูกเจาะที่ผนังห้องพวกเขาทั้ง3ตกใจเมื่อมองไปรอบๆพวกเขาทั้ง3ก็ไม่พบเบนอยู่ในห้องเบนไปไหนโครงเตียงดัดงอได้รูหักใหญ่ของแปลกๆเหล่านี้เผยให้เห็นถึงความประหลาดเล็กๆน้อยๆ อย่างชัดเจนเป็นไปได้ไหมที่เบนก็มีอาการผิดปกติทางร่างกายเช่นเดียวกับคนอื่นๆของเขาเองขณะที่เรดกำลังคิดเกี่ยวกับคำถามนี้จอห์นนี่ก็อุทานออกมาทำให้เขากลับมามีสติอีกครั้งดูสินี่มันอะไรนะเมื่อผ่านทางปากถ้ำทั้ง3ก็เห็นร่างสีกากีจางๆในป่าอันห่างไกลและหายตัวไปในคืนที่หมอกหนาในขณะนี้มีเสียงประหลาดใจเล็กน้อยดังขึ้นด้านหลังทั้ง3เกิดอะไรขึ้นพวกเขาทั้ง3หันกลับมาพร้อมเพรียงกันตามเกียรติยศฉันเห็นลีออนสวมเสื้อฮูดข้างในแจ็คเก็ตขี่มอเตอร์ไซค์ข้างนอกและชุดลำลองของลียงยืนอยู่ที่นั่นด้วยความสงสัยเขียนบนใบหน้าของเขาลียงคุณมาที่นี่ทำไมฉันได้ยินโอลิเวอร์พูดว่าเธอตื่นแล้วฉันจึงมาเยี่ยมหลังจากหยุดชั่วคราวลีออนรีบตรวจดูห้องหนึ่งครั้งขมวดคิ้วแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ดูเหมือนว่าการต่อสู้จะดุเดือดเป็นยังไงบ้างต้องเผชิญกับคำถามของลีออนเรทไม่ได้คิดมากและบอกความจริงโดยตรงถ้าฉันเดาถูกนี่เป็นคนสร้างโดยเบนเพราะเขาสัมผัสกับเมฆร่างกายของเขาจึงมีปฏิกิริยาบางอย่างซูซานที่อยู่ด้านข้างก็สนทนาและกล่าวเสริมต่อไปว่ากลุ่มเมฆทำให้โครโมโซมของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงทำให้เรามีอาการแตกต่างไปก่อนที่ซูซานจะพูดจบจอห์นนี่ซึ่งใช้เพียงแจ็คเก็ตดาวของผู้หญิงเพื่อปกปิดเป้าและเผยให้เห็นร่างกายส่วนบนที่แข็งแกร่งของเขามักจะขัดจังหวะการแสดงโอ้อวดของเขาเสมอไม่มีนั่นไม่ใช่อาการแต่เป็นพลังพิเศษจอห์นนี่แย้งน้องสาวของเขาทันทีมองไปที่ลีออนแล้วพูดอย่างมีชัยเพื่อนฉันควบคุมเปลวไฟได้ดูสิก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ถูนิ้วของเขาและเปลวไฟสีส้มก็ระเบิดออกมาจากปลายนิ้วของเขาว่าไงล่ะเจ๋งเมื่อเห็นฉากนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะกลั้นสายตาและมีคลื่นอยู่ในใจแน่นอนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตามที่เขาคาดไว้เมื่อจอห์นนี่รวมถึงเรทและซูซานเห็นฉากอัศจรรย์ของการจุดไฟด้วยมือเปล่าลีออนไม่ได้ตกใจอย่างที่คิดแต่กลับดูเฉยเมยและไม่แยแสในเมื่อเป็นเช่นนี้ฉันก็ไม่อาจซ่อนตัวต่อไปได้ทันทีที่เขาพูดจบลีออนก็ยื่นมือออกมาหยิบใบรับรองสีดำออกมาแล้วส่งเสียงไปทางเรททั้ง3คนฉันเห็นว่าในเอกสารสีดำนอกจากเอกสารที่มีหน้าอกหล่อเหลาของลีออนแล้วยังมีนกอินทรีกลางปีกอีกด้วยครู่ต่อมาลีออนก็ยิ้มเล็กน้อยแสดงรอยยิ้มใจดีไว้เจอกันใหม่นะฉันเป็นตัวแทนของลียงของชิวแน่นอนคุณยังเรียกฉันว่าลียงก็ได้โลเป็นหน่วยข่าวกรองที่ก่อตั้งอเวนเจอร์เหรอเพื่อนคุณล้อเล่นฉันเหรอเมื่อเห็นสีหน้าตกตะลึงบนใบหน้าทั้ง3คนลีออนก็ไม่ได้ที่จะยักไหลและพูดติดตลกว่าฉันคิดว่ามีชิวเพียงอันเดียวในโลกยุทธการที่นิวยอร์กเป็นจุดสิ้นสุดของโลกเก่าและการมาถึงของโลกใหม่ชิวที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดและแอบปกป้องความสงบสุขของโลกก็เดินอย่างเป็นทางการจากเบื้องหลังไปยังหน้าเวทีเพราะชิวทำหน้าที่ได้ดีในด้านการปกป้องสติปัญญาส่งผลให้ประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับหน่วยข่าวกรองที่จัดตั้งขึ้นโดยสภาความมั่นคงโลกและโดยเฉพาะด้านเรื่องเหนือธรรมชาติรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนและเป็นความลับยังทำให้เกิดม่านแห่งความลึกลับบนชิวนอกเหนือจากความจำเป็นในการบล็อกข่าวแล้วในกรณีที่แสดงข้อมูลประจำตัวเจ้าหน้าที่ชิวจะไม่เปิดเผยตัวตนของตนโดยไม่ได้ตั้งใจภายใต้สถานการณ์ปกติอย่างไรก็ตามลีออนรู้สึกว่ามันไม่สำคัญตั้งแต่วินาทีที่จอห์นนี่ลูบเปลวไฟด้วยปลายนิ้วเรทก็มุ่งเป้าไปที่ชิวซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติแทนที่จะปล่อยให้ตัวแทนชั่วร้ายในชุดดำมาที่ประตูลีออนรู้สึกว่าเขาอาจจะปล่อยให้ตัวเองเข้ามาได้เช่นกันเพราะ first impression นั้นสำคัญมากเมื่อเห็นทัศนคติของลีออนและข้อมูลประจำตัวของเจ้าหน้าที่แล้วรีดและซูซานก็มองหน้ากันและไม่โต้ตอบนอกจากนี้เมื่อประธานกลุ่มใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดหลักแสนล้านบอกคุณว่าเขาเป็นตัวแทนปฏิกิริยาใดที่เป็นเรื่องปกติที่สุดช็อกหรือเชื่อสงสัยในเวลานี้จอห์นนี่มีวงจรสมองที่แตกต่างจากคนอื่นๆอีกครั้ง
ขาชี้ไปที่ลีออนด้วยท่าทางตื่นเต้นมากและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณเป็นสายลับของหน่วยงานชิลในเครือเนวาน่ากรุ๊ปเหรอเจ๋งเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็ผงะไปครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างช่วยไม่ได้นี่ไม่ใช่กรณีเนวาน่ากรุ๊ปเป็นเพียงงานอดิเรกส่วนตัวของฉันและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชิลนอกจากนี้เหตุผลที่ฉันสารภาพตัวตนของฉันกับคุณฉันคิดว่าคุณทุกคนคงรู้ดีว่าทำไมเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองของลีออนเรดก็เปลี่ยนใจและพยักหน้าเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติในร่างกายนั้นอันตรายมากหากคุณควบคุมไม่ดีก็อาจส่งผลเสียต่อคนรอบข้างได้ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะให้ความสนใจมากขึ้นเราเข้าใจแค่ว่าเบนก่อนที่เรดจะพูดจบจอห์นนี่ที่กำลังพิงกำแพงก็พูดอีกครั้งอย่ากังวลเรื่องชายร่างใหญ่เขาอาจจะออกไปพักผ่อนแล้วเขาจะกลับมาเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามอาชีพตัวแทนดูดีมากคุณยังจ้างคนไม่ได้นอกจากนี้คุณรู้จักอเวนเจอร์ด้วยหรือเปล่าคุณช่วยแนะนำแบล็ควิโดว์และบอกฉันหน่อยได้ไหมในที่สุดการพูดคุยอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยของจอห์นนี่ก็กระตุ้นความโกรธของซูซานในที่สุดจอห์นนี่พอแล้วจอห์นนี่หดคอเมื่อเขากลัวเสียงคำรามของพี่สาวเขาขดริมฝีปากและปิดปากอย่างเสียใจไม่ว่าเขาจะได้รับพลังพิเศษมาหรือไม่ก็ตามหลักการน้องชายควรฟังพี่สาวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ปัญหาชิวฉันจะพูดถึงมันช้าๆในวันถัดไปสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการตามมาหาเบนหากคุณได้รับพลังพิเศษบางอย่างมาทั้งหมดก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่คุณได้รับพลังพิเศษบางอย่างเช่นกันและพลังพิเศษนี้ทำให้เขายากสำหรับเขาที่จะยอมรับมันทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งนำไปสู่สถานการณ์ปัจจุบันทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นลีออนก็ไม่ได้ที่จะมองไปที่หลุมที่แตกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มดังนั้นเราต้องตามมาหาเขาให้เร็วที่สุดทันใดนั้นเรดก็พบรูปถ่ายของเบนและแฟนสาวของเขาที่ถูกทิ้งไว้บนพื้นราวกับกำลังคิดอะไรอยู่จึงกระซิบว่าเขาจะกลับบ้านการพัฒนาพล็อตเรื่องถัดไปตามที่เรดคาดเดานั้นเกือบจะเหมือนกันเมื่อตระหนักว่าเขากลายเป็นมนุษย์หินไม่สามารถยอมรับรูปลักษณ์ที่ดุร้ายของเขาได้เขาจึงตัดสินใจกลับบ้านเพื่อตามมาหาแฟนสาวและแสวงหาความสะดวกสบายแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแฟนสาวที่รักเขามากเห็นลูกใหม่เหมือนเห็นผีน่ากลัวหันหลังวิ่งหนีเบนไม่สามารถยอมรับการโจมตีดังกล่าวได้จึงวิ่งไปที่สะพานบรุกลินและคิดถึงชีวิตคำถามคือว่าจะรอดในรูปลักษณ์ที่น่ากลัวนี้หรือจะตายที่นี่ในอีกด้านหนึ่งรีดซึ่งได้รับโทรศัพท์จากแฟนสาวของเขายังยืนยันที่อยู่โดยประมาณของเบนด้วยและรีบไปที่บรุกลินพร้อมกับลียงซูซานและจอนนี่ทันทีอย่างไรก็ตามเมื่อชาวลียงทั้ง4คนมาที่สะพานบรุกลินด้วยรถยนต์เชฟโรเลตสีดำพวกเขาพบว่าสะพานแห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยรถยนต์หลายคันที่จอดจนตรอกก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นไม่กี่คนที่ต้องลงจากรถตั้งตารอลียงซึ่งมีประสาทสัมผัสแตกต่างจากคนทั่วไปได้ข้ามคิวรถที่ยาวเหยียดและเห็นรถตำรวจหลายคันที่ขวางบริเวณตรงกลางของสะพานรวมถึงชายก้อนหินที่กำลังเผชิญหน้ากับตำรวจแน่นอนว่ามันทำให้เกิดปัญหาโดยไม่จำเป็นด้วยคำพูดเช่นนี้ในใจลีออนไม่ลังเลและพูดทันทีคุณมากับฉันทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเขาก็เป็นผู้นำไปยังที่เกิดเหตุจลาจลและเดินเข้ามาหาอีก3คนไม่คิดมากเกินไปและตามหลังอย่างใกล้ชิดเมื่อมาถึงบริเวณรอบนอกของฝูงชนผู้เห็นเหตุการณ์ลีออนไม่สุภาพเขาเหยียดแขนออกโดยตรงและใช้พลังพิเศษของเขาเพื่อดึงหนทางไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปอุ้ยใครผลักฉันป้าอย่าบีบเฮ้หลังจากที่ลียงเปิดทางทั้ง4ก็มาถึงวงล้อมของตำรวจยิ่งเข้าใกล้จุดที่เกิดความโกลาหลร่างสีกากีก็ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นร่างกายทั้งหมดเปรียบเสมือนก้อนหินสีเหลืองที่ถูกไฟไหม้มีรอยแตกอยู่ทุกคนทุกแห่งแขนขานั้นอ้วนและนิ้วก็เปรียบได้กับแขนของเด็กในเวลานี้เป็นยกเว้นรูปร่างของมนุษย์โดยพื้นฐานแล้วไม่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์เลยที่นี่มันอันตรายโปรดอย่าพึ่งก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจผิวดำที่อยู่ตรงหน้าเขาจะพูดจบลีออนก็หยิบชิวไอดีออกมาจากกระเป๋าของเขาแล้วเงยหน้าไปอีกด้านหนึ่งชิวเราจะจัดการเรื่องนี้ที่นี่เมื่อเห็นปีกระหนกอินทรีย์พิเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวดำก็ผงะไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ที่จะอุทานโลแน่นอนว่าตำรวจทุกคนในนิวยอร์กรู้จักหน่วยข่าวกรองลึกลับแห่งนี้ซึ่งมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในสงครามนิวยอร์กแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าการแต่งกายของอีกฝ่ายไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ทั่วไปของตัวแทนก็ตามอย่างไรก็ตามเมื่อเอกสารอยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวดำก็เปิดวงล้อมทันทีและปล่อยให้ลีออนเดินเข้าไปลียงที่ผ่านการปิดล้อมได้อย่างราบรื่นชี้ไปที่คนที่อยู่เบื้องหลังเรดและเสริมว่าพวกเขาอยู่กับฉันเมื่อข้ามวงล้อมมาด้วยกันดวงตาที่ประหลาดใจของรีดก็เต็มไปด้วยรูปปั้นหินที่ยกมือขึ้นและทำท่ายอมแพ้เป็นกริมซึ่งกลายเป็นมนุษย์หินมองไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวยอร์กที่ล้อมรอบเขาด้วยสีหน้างุนงงด้วยความสูญเสียเขาไม่รู้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคลื่อนไหวทำไมตำรวจเหล่านี้ถึงยกปืนขึ้นบอกเขาให้อย่าขยับและบอกให้วางอาวุธลงขณะที่เขากำลังคิดว่าจะหันหลังกลับและวิ่งหรือจะจับมือเสียงตะโกนที่คุ้นเคยก็ดึงดูดความสนใจของเขาหนังสือตามชื่อเสียงดังกล่าวเรดกำลังยืนอยู่บนหลังคารถแท็กซี่จ้องมองเขาด้วยความไม่เชื่อเรดใบหน้าที่คุ้นเคยช่วยคลายความวิตกกังวลภายในของเบนได้เล็กน้อยในเวลานี้เขาแค่อยากจะก้าวไปข้างหน้าและเมื่อเขาพูดอะไรกับเรดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันก็เกิดขึ้นตำรวจนิวยอร์กที่คิดว่าปีศาจหินนี้อยากจะโจมตีไม่คิดมากพร้อมเหนี่ยวไกปืนพร้อมๆกันบูมบูมเสียงปืนก่อนที่เบนจะทันได้โต้ตอบร่างของหินที่ถูกยิงก็กระเด็นไปด้วยกรวด 2-3 ก้อนเบนไม่ได้รู้สึกเรื่องนี้เลยในทางกลับกันผู้เห็นเหตุการณ์บนทางเดินเท้าบนสะพานเช่นเดียวกับรีดซูซานและคนอื่นๆดูเหมือนจะถูกกระสุนปืนยิงด้วยสีหน้าหวาดกลัวเพจไฟกัปตันตำรวจที่เพิ่งติดต่อกับลียงรีบห้ามตำรวจไม่ให้ทำการยิงต่อไปด้วยความช่วยเหลือของลีออนรีดทั้ง3จึงกลับมารวมตัวกับเบนในที่สุด
ในขณะนี้กลิ่นน้ำมันเบนซินเหม็นอยู่ในจมูกของเขาทำให้ลีออนขมวดคิ้วในวินาทีถัดมาลีออนขยับหูของเขาเล็กน้อยและเส้นผมที่หลังมือของเขาก็ลุกขึ้นทันทีและแมงมุมก็สัมผัสได้ถึงอันตรายล่วงหน้าราวกับว่าเขาได้รับแจ้งลีออนก็หันศีรษะและมองไปทางขวาทันทีฉันเห็นยานพาหนะท้ายรถและกระแสลมในถังน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงหยดลงมาตามตัวรถทำให้เกิดแอ่งน้ำมันเล็กๆและข้างบ่อน้ำมันนอกจากถังออกซิเจน 2-3 ถังที่ตกลงบนพื้นแล้วยังมีลิ้นที่กำลังลุกไม่อีกด้วยเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนก็เบิกตากว้างและโพล่งออกมาระมัดระวังด้วยเสียงคำรามจากลีออนรีดทั้ง4ซึ่งอยู่ไม่ไกลก็ไม่ได้ที่จะหันกลับมาก่อนที่คำพูดจะจบลงบ่อน้ำมันก็ถูกกลิ้นไฟตกและทันใดนั้นก็กลายเป็นลูกบอลไฟที่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วและปีนขึ้นไปบนถังออกซิเจนที่อยู่ข้างๆมีเพียงเสียงระเบิดปังเท่านั้นที่ได้ยินรถเก๋งฟอร์ดสีขาวถูกกระแทกพลิกคว่ำพุ่งข้ามหัวทั้ง4เรสนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเช่นเดียวกับเอฟเฟคโดมิโนรถยนต์หลายคันที่ชนท้ายรถได้ระเบิดทีละคันทะเลเพลิงพัดไปทุกทิศทางโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเมื่อเห็นสิ่งนี้ลีออนก็สะบัดมือขวาของเขาเกือบจะใช้พลังของทอในร่างกายของเขาควบคุมกระแสลมและดับคลื่นไฟนี้แต่จู่ๆก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เขาอดไม่ได้ที่จะหยุดชั่วคราวเขาไม่เคลื่อนไหวไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเคลื่อนไหวบนสะพานบรุกลินนอกเหนือจากพลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ของเขาแล้วยังมีกลุ่มเวทมนต์ที่เพิ่งเปิดตัวจำนวน4คนอีกด้วยจอห์นนี่ผู้หญิงผยองมาโดยตลอดได้ระเบิดจิตวิญญาณผู้กล้าหาญที่อยู่ลึกลงไปในหัวใจของเขาในช่วงเวลาวิกฤตฉันเห็นเขาเตะขาและก้าวไปข้างหน้าวิ่งไปหน้าทะเลเพลิงและปกป้องเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายใต้อ้อมแขนของเขาเปงองูไฟยิงไปรอบๆโดยมีอุณหภูมิสูงถึงหลายร้อยองศาจิตอยู่กับร่างกายของจอห์นนี่ราวกับถูกดูดซับและหายไปในทันทีในอีกด้านหนึ่งซูซานซึ่งมีปฏิกิริยาตอบสนองได้ยื่นแขนของเธอออกโดยไม่รู้ตัวโดยหันฝ่ามือออกและผลักมันไปยังทะเลเพลิงที่กำลังจะมาถึงโดยไม่รู้ตัวในช่วงเวลาถัดไปคลื่นพลังงานที่มองไม่เห็นก็พุ่งออกมาจากฝ่ามือของเธอและกลายเป็นสนามพลังป้องกันปกคลุมทะเลเพลิงที่โหมกระหน่ำซูซานที่ประหลาดใจเกินไปก็ไม่คิดมากเมื่อรู้สึกถึงพลังงานที่เพียงพอในร่างกายเธอยังคงรักษาสนามพลังป้องกันต่อไปโดยพยายามป้องกันไม่ให้ผลกระทบจากการระเบิดทำร้ายสภาพแวดล้อมของเธอภายใต้ความร่วมมือระหว่างซูซานและจอห์นนี่การระเบิดอย่างกระทันหันไม่ได้ทำร้ายผู้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามวันนี้สะพานบรุกลินไม่รู้ว่ามันเก่าเกินไปหรือเปล่าหรือโชคไม่ดีจนสุดขั้วคลื่นลูกแล้วลูกเล่ายังไม่สงบลงฟอร์ดสีขาวที่บินออกไปนั้นได้ตกลงบนพื้นอีกด้านหนึ่งของถนนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางกระทันหันนี้รถดับเพลิงที่วิ่งเต็มความเร็วจึงหักเลี้ยวไปทางซ้ายเมื่อยังรถลื่นถลายรถดับเพลิงที่เสียการควบคุมราวกับสัตว์เหล็กบ้าคลั่งก็รีบวิ่งไปที่รั้วด้านหนึ่งด้วยเสียงหอยที่ดังด้านหน้ารถดับเพลิงจึงกระแทกเข้ากับราวกั้นอย่างง่ายดายและตกลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็วโอ้พระเจ้าพระเจ้าฝูงชนที่เฝ้าดูต่างตะโกนด้วยความอัศจรรย์ผู้หญิงที่อายบางคนอดไม่ได้ที่จะเอามือปิดตากลัวที่จะดูเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นต่อไปนักดับเพลิงที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่เต็มไปด้วยความสยดสยองเขาทำได้เพียงจับพวงมาลัยให้แน่นด้วยมือทั้งสองข้างราวกับว่าการทำเช่นนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะปลอบโยนหัวใจที่ทำอะไรไม่ถูกของเขาขณะที่รถดับเพลิงทั้งคันกำลังจะตกจากสะพานดูเหมือนว่ามีมือขนาดใหญ่มาคว้าท้ายรถดับเพลิงไว้และปล่อยให้รถดับเพลิงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าโดยหยุดกระทันหันเมื่อทุกคนในที่เกิดเหตุเพ่งความสนใจไปที่ท้ายรถดับเพลิงก็พบร่างสีกากีตอนนี้ในสายตาพวกเขาแล้วมนุษย์หินที่มีรูปร่างหน้าตาน่ากลัวแต่ตอนนี้เหมือนฮีโร่ขาของเขาดิ่งลงดินมือของเขาเกาะอยู่ท้ายรถดับเพลิงและเขาก็พยายามอย่างเต็มที่พยายามอย่าให้รถดับเพลิงตกจากสะพานฉากนี้สุดช็อกช่วยเมื่อทุกคนประหลาดใจกับพลังวิเศษของโกเลมเสียงตะโกนด้วยความเหนื่อยล้าก็ดึงดูดความสนใจของทุกคนอีกครั้งที่ด้านหน้ารถนักดับเพลิงที่ยืนอยู่ข้างตัวรถกำลังใช้มือทั้งสองจับที่ขอบโครงตัวถังรถห้อยอยู่ในอากาศสิ่งเดียวที่ช่วยพยุงเขาจากการล้มคือมือของเขาที่ค่อยๆสูญเสียกำลังเรดซึ่งยืนอยู่ข้างสะพานมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของฉากที่ไม่ปลอดภัยนี้ขณะที่สมองของเขาวิ่งอย่างบ้าคลั่งความคิดอันกล้าหาญก็แอร์วอบอขึ้นมาในใจของเรดเมื่อมองดูนักดับเพลิงที่ไหวตามสายลมราวกับว่าเขาอาจจะล้มลงเมื่อใดก็ได้เรดก็กัดฟันและกระซิบต่อสู้ในช่วงเวลาต่อมาเขามีสมาธิและยืดร่างกายไปข้างหน้าเอวและมือของเขาราวกับยางและเขาก็ยืดออกหลายสิบครั้งรีดซึ่งกลายเป็นคนทำยางข้ามรั้วของสะพานผูกปมกับลำตัวแล้วยิงใส่นักผจญเพลิงที่แขวนอยู่กลางอากาศมือที่ยื่นออกมากอดเอวของนักดับเพลิงไว้แน่นแล้วค่อยๆดึงขึ้นฉากนี้ทำให้ผู้ดูฝูงชนปรบมือทีละคนป้าป้าชั่วขณะหนึ่งที่ทุกคนประทับใจกับการกระทำอันกล้าหาญของเรดทั้ง4ท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้องลีออนซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลก็เอามือขวากลับเข้าไปในกระเป๋าเสื้อโดยไม่รู้ตัวมุมปากของเขาก็ยกขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่มีความหมายยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่แฟนตาสติกโฟร์บนสะพานบรุกลินเสียงเชียร์และเสียงปรบมือยังคงดำเนินต่อไปเรดทั้ง4คนช่วยรถดับเพลิงและควบคุมกระบวนการระเบิดทั้งหมดฝูงชนบนทางเท้าบนสะพานมีทิวทัศน์มุมกว้างแน่นอนว่าสื่อที่ได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ใช้กล้องในมือบันทึกอย่างซื่อสัตย์แม้แต่เฮลิคอปเตอร์พิเศษสำหรับการรายงานโดยสถานีโทรทัศน์ผู้มั่งคั่งก็ยังถูกแขวนไว้เหนือสะพานนักข่าวสาวนั่งเฮลิคอปเตอร์ถือไมโครโฟนถ่ายทอดสดหน้ากล้องทันใดนั้นมีซูเปอร์ฮีโร่ปรากฏตัวบนสะพานบรุกลินข่าวนี้เหมือนกับพายุทอร์นาโดที่พัดผ่านไปอย่างกระทันหันกลายเป็นหัวข้อข่าวด่วนและพอเท่าอินเทอร์เน็ตที่สำคัญอย่างรวดเร็ววิดีโอที่พร่ามัวซึ่งถ่ายโดยผู้คนที่เดินผ่านไปมาและวิดีโอความละเอียดสูงที่ถ่ายโดยสื่อนั้นจะปรากฏขึ้นเหมือนหน่อไม้หลังฝนตกน้ำท่วมทีวีและอินเทอร์เน็ต
บางทีอาจเป็นเพราะเหล่าอเวนเจอร์ความอดทนทางจิตใจของชาวนิวยอร์กต่อฮีโร่จึงแข็งแกร่งขึ้นมากเมื่อเทียบกับความกังวลและความวิตกกังวลในช่วงแรกๆมันเป็นเรื่องแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการมากกว่าฟังก์ชันพิเศษพลังพิเศษฮีโร่และอื่นๆคำเหล่านี้กลายเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับจำนวนการค้นหาการคลิกและความสนใจบนอินเทอร์เน็ตสูงสุดนับตั้งแต่สงครามนิวยอร์กไม่สิดูได้จากทัศนคติของผู้พบเห็นบางทีอาจเป็นเพราะเหตุการณ์สำคัญที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายให้เบื้องบนได้หรือพบว่าพวกเขาไม่สามารถทำความสะอาดฉากที่วุ่นวายได้ในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากการหารือเป็นการส่วนตัวระหว่างตำรวจและหน่วยดับเพลิงก็มีมติให้จัดงานแถลงข่าวบนสะพานด้านหนึ่งเป็นการชี้แจงต่อสื่อมวลชนและสาธารณชนในทางกลับกันยังเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนเพื่อให้งานทำความสะอาดดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนว่าพวกเขารู้ด้วยว่าใครคือตัวเอกของอุบัติเหตุครั้งนี้ท้ายที่สุดไม่มีใครอยากรู้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรสื่อและประชาชนทั่วไปเพียงอยากรู้ว่าฮีโร่ผู้มีพลังพิเศษเหล่านั้นช่วยเหลือรถดับเพลิงและควบคุมสถานการณ์ที่เลวร้ายได้อย่างไรหากคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับพลังพิเศษและชื่อรหัสฮีโร่ของคุณได้ก็จะดียิ่งขึ้นด้วยวิธีนี้เรททั้ง4ที่มีใบหน้างุนงงจึงไม่ได้เตรียมตัวและถูกผลักไปอยู่หน้าสื่อเมื่อเผชิญกับแสงไฟที่ส่องประกายและนักข่าวที่กระตือรือร้นจอห์นนี่ซึ่งมีเลือดแห่งการแสดงความรักในกระดูกของเขารู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อเผชิญกับคำถามของหัวหน้าตำรวจว่าใครเป็นหัวหน้าเขายืนขึ้นอย่างภาคภูมิใจทำหน้าตาอย่างภาคภูมิใจแล้วตอบว่าฉันเองอย่างไรก็ตามหัวหน้าหน่วยตำรวจก็แค่เหลือบมองเขาและไม่สนใจเขาอย่าล้อเล่นนะใครคือไอ้บ้านั่นหลังจากการผลักดันของแฟนสาวของเขารีดก็ถูกเป็ดผลักไปที่ชั้นวางและกลายเป็นผู้นำของทีมซูเปอร์ฮีโร่ชื่อ4คนมหัศจรรย์โดยสื่อเมื่อเผชิญหน้ากับนักข่าวที่คาดหวังไว้เรดก็ไม่ได้ที่จะกลืนลงไปและสงบสติอารมณ์ลงแล้วพูดว่าเมื่อเร็วๆนี้ด้วยการสนับสนุนของเนวาน่ากรุ๊ปเราได้ทำการทดลองวิจัยทางวิทยาศาสตร์อวกาศแต่น่าเสียดายที่การทดลองนี้ไม่บรรลุผลตามที่เราคาดหวังยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างการทดลองเรายังได้รับรังสีที่ไม่รู้จากบางอย่างอีกด้วยพูดตามตรงตอนนี้เราไม่รู้อะไรมากไปกว่าคุณและเรายังสับสนและกังวลมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองขณะที่นักข่าวสื่อปิดล้อมเรททั้ง4และถามคำถามต่างๆดวงตาสีฟ้าเข้มคู่หนึ่งก็จ้องมองไปที่ทั้ง4ในฐานะหน่วยข่าวกรองที่เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติเจ้าหน้าที่ชิวก็มาถึงที่เกิดเหตุทันทีรถเชฟโรเลตชานเมืองสีดำหลายคันที่มีโลโก้นกอินทรีหยุดจอดอย่างเงียบๆนอกวงล้อมชายสวมชุดสูทสีดำหลายคนซึ่งนำโดยชายสวมแว่นหัวล้นเดินเข้ามาหาลีออนลียงตามชื่อเสียงลีออนมองเห็นเพียงวงกลมสะท้อนแสงไหม้หัวล้นเพฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นคุณไม่เจอกันนานซิตอเวลผู้นำที่มาถึงที่เกิดเหตุคือแจสเปอร์ซิเวลหัวหน้าไฮดราตัวน้อยที่ถูกซ่อนอยู่ในชิวเขาจับมือกับน้องชายหัวโล้นโดยไม่เห็นอะไรเลยแล้วลีออนก็ถามอีกครั้งทำไมคุณถึงอยู่นิวยอร์กต่อบังเอิญไปทำอะไรที่สาขานิวยอร์กเลยถูกขอให้มาช่วงนี้พี่หัวโล้นเรียกได้ว่าภูมิใจกับสายลมฤดูใบไม้ผลิเลยเนื่องจากการตายของกระดูกไข้และการล่มสลายของฐานที่ซึ่งทหารฤดูหนาวตั้งอยู่สมาชิกระดับสูงของชิวไฮดราจึงได้รับการโจมตีบางอย่างเพียสผู้นำไฮดราที่ใหญ่ที่สุดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวที่สามารถไว้วางใจได้มีเพียงพี่ชายหัวโล้นที่ติดตามมานานหลายปีในกรณีที่ไม่มีฝ่ายบริหารพี่ชายหัวโล้นได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างแข็งขันโดยเพียสไม่เพียงแต่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นตัวแทนระดับ7เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลอีกด้วยครั้งนี้ในเหตุการณ์ที่บรุกลินเขาบังเอิญมาที่สาขานิวยอร์กเพื่อทำธุรกิจบางอย่างดังนั้นฟิวรี่จึงขอให้เขาจัดการกับเรื่องนี้ท้ายที่สุดชายชราก็มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับหัวโล้นนี้และฟิวรี่ก็ต้องแสดงสีหน้าและมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งมากขึ้นใช่ไหมอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาว่ายังมีลียงระดับสูงอยู่ในที่เกิดเหตุฟิวรี่จึงให้คำแนะนำเพื่อให้พี่ชายหัวโล้นและลียงพูดคุยกันอย่างไรก็ตามชิวจัดการกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่วันหรือ2วันเมื่อมองไปรอบๆดูฝูงชนของผู้ดูและสื่อคิ้วขมวดแล้วเขาก็กระซิบลำบากใจจริงใจจริงจากนั้นเขาก็เอื้อมมือออกไปผลักแว่นตาทองคำโดยไม่รู้ตัวมองที่ลีออนแล้วถามว่ายังไงฉันจะจัดการกับสื่อแล้วคุณจะจัดการกับคนพวกนั้นเหรอไม่ฉันคิดว่าคราวนี้ปล่อยให้ไหลไปเถอะเมื่อได้ยินสิ่งนี้พี่ชายหัวโล้นก็งงงวยจึงถามว่าคุณหมายถึงอะไรโดยทั่วไปแล้วทีมมีขั้นตอนที่สมบูรณ์เมื่อต้องรับมือกับเรื่องเหนือธรรมชาติดังกล่าวประการแรกควบคุมสื่อและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ขยายตัวจากนั้นจึงปิดกั้นข่าวเพื่อไม่ให้ข่าวแพร่กระจายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการฟังเหตุการณ์ทั้งหมดท้ายที่สุดแล้วทีมเคยใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สาธารณชนทราบข้อเท็จจริงบางประการว่าพวกเขาไม่พร้อมที่จะยอมรับอย่างไรก็ตามทุกอย่างเปลี่ยนไปตั้งแต่วินาทีแรกที่มีหลุมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือนิวยอร์กเอเลียนอเวนเจอร์ซูเปอร์ฮีโร่ขณะนี้สื่อและข่าวกำลังรายงานเหตุการณ์นี้เกือบครึ่งประเทศรู้เรื่องฮีโร่ใหม่เหล่านี้แม้ว่าเราจะดำเนินการแต่ก็ยากที่จะระงับเหตุการณ์นี้ปล่อยเขาไปดีกว่ายังไงก็ฮีโร่ใช่มันไม่ใช่สัตว์หายากอีกต่อไปแล้วเมื่อพูดอย่างนั้นลีออนก็ไม่ได้ที่จะหยุดหันกลับมามองที่ชายหัวโล้นแล้วยิ้มไม่ใช่เหรอยุคใหม่มาถึงแล้วยุคของแฟนตาสติกโฟร์เมื่อเห็นจอห์นนี่พูดคำแซงคำเป็นรู้สึกเหมือนตัวเองต่อหน้ากล้องหลายตัวลีออนอดไม่ได้ที่จะยิ้มเล็กน้อยและพูดอย่างมีความหมายเวลาเปลี่ยนไปและชิวก็ควรเปลี่ยนเช่นกันในแง่ของระดับอำนาจตัวแทนและสถานะของชิวลียงอาจสูงกว่าบาวบราเธอร์อย่างไรก็ตามพี่ชายหัวโล้นไม่ใช่ลูกน้องของลียงและไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังเขาเลยยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่ฟิวรี่จะส่งเขาไปจัดการเรื่องนี้เขาบอกเขาว่าควรหารือกับพวกเขาแต่อย่าปล่อยให้เขาทำตามการเตรียมการของลีออนอย่างที่เป็นอยู่งานของเราคือการปิดกั้นข่าวควบคุมสถานการณ์และปกป้องประชาชน
แล้วคุณคิดว่าเราต้องการปิดข่าวตอนนี้มันสายเกินไปหรือเปล่าตามนิ้วของลีออนพี่ชายหัวโล้นก็มองดูนักข่าวที่อัดแน่นไปด้วยผู้คนมี ABC NBC CBS สื่อเกือบทุกกลุ่มของสถานีโทรทัศน์หลักๆในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีปืนยาวและปืนใหญ่สั้นจำนวนนับไม่ถ้วนรวมถึงรายการที่หรูหราเช่นนี้ทำให้พี่ชายหัวโล้นพูดไม่ออกท้ายที่สุดแล้วนี่คือเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนสะพานบรุกลินสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในนิวยอร์กไม่ใช่เมืองเล็กๆที่ห่างไกลคุณสามารถรวมตัวกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อสกัดกั้นการแพร่กระจายข่าวเมื่อสถานีโทรทัศน์ใหญ่ๆในนิวยอร์กรู้จักแล้วไม่ว่าข่าวจะเป็นเช่นไรก็คงเป็นเหมือนลมและอีกไม่นานก็จะพัดไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกยิ่งไปกว่านั้นพลังของโลกาภิวัตน์ของเครือข่ายทำให้การบล็อกข้อความยากขึ้นเรื่อยๆภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จู่ๆพี่ชายหัวล้านก็รู้สึกว่าการปล่อยไหลไปอาจเป็นแนวทางที่ฉลาดที่สุดอย่างไรก็ตามพี่ชายหัวโล้นที่สามารถประปนได้ทั้งไฮดราและชิลจะไม่ก้มศีรษะของเขาง่ายๆหลังจากคิดดูสักนิดแล้วพี่บอลก็นึกถึงคำถามสำคัญอีกครั้งถึงแม้เราจะปล่อยให้ข่าวแพร่สะพัดไปแล้วเป้าหมายล่ะเราปล่อยให้พวกเขากลับบ้านแบบนี้ไม่ได้เหรอมันอันตรายเกินไปอย่างน้อยที่สุดเราต้องทำการทดสอบพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพลังพิเศษของพวกเขาจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คนก่อนที่จะถูกกวางไว้อย่างเหมาะสมหรือถูกติดตามก่อนที่พี่ชายหัวโล้นจะพูดจบลีออนก็ขัดจังหวะเขาโดยตรงการทำเช่นนี้มีแต่จะทำให้พวกเขาประทับใจเรามากขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาที่ไม่จำเป็นยิ่งกว่านั้นหากพวกเขาต้องการทำร้ายผู้อื่นพวกเขาจะไม่ช่วยรถดับเพลิงทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นลีออนก็ยื่นมือออกไปบนไหล่ของพี่ชายหัวโล้นตบเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและลึกซึ้งเชื่อฉันเถอะเมื่อต้องรับมือกับพลังพิเศษเหล่านี้ฉันมีประสบการณ์มากกว่าคุณคำพูดนี้เต็มไปด้วยความแกร่งอย่างไม่ต้องสงสัยรู้สึกถึงรัศมีอันแผ่วเบาที่เล็ดลอดออกมาจากลีออนพี่ชายหัวล้านรู้สึกถึงในใจของเขาในเวลานี้ทันใดนั้นเขาก็จำได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าเขาไม่ใช่มือใหม่ที่เพิ่งเข้ามา SSI อีกต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาสามารถบีบการดำรงอยู่ของเขาด้วยมือเดียวได้อย่างสบายสบายเมื่อนึกถึงสิ่งนี้พี่ชายหัวโล้นที่อวลีผู้รู้สถานการณ์ปัจจุบันเป็นคนเก่งเป็นคติประจำชีวิตก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มพยักหน้าและตกลงเอาละในเมื่อคุณพูดอย่างนั้นฉันไม่มีความคิดเห็นใดๆก็แค่ทำตามที่คุณพูดขณะที่ลียงโน้มน้าวพี่ชายหัวโล้นงานแถลงข่าวชั่วคราวก็สิ้นสุดลงเราไปอวกาศพยายามค้นหาวิธีที่จะเข้าใจโครโมโซมรักษาโรคและช่วยชีวิตแต่ตอนนี้โครโมโซมร่างกายและแม้แต่ชีวิตของเรากำลังถูกคุกคามงั้นเรามาหยุดที่นี่เถอะหลังจากพูดจบเรสก็ดึงรอยยิ้มออกมาอย่างไม่เต็มใจจากนั้นจึงหันหลังและจากไปอีก3คนตามหลังชุดสูทและกลับไปที่เต็นท์พยาบาลที่ตำรวจตั้งไว้มียงที่กำลังคุยกับพี่ชายหัวโล้นว่าจะจัดการกับเรื่องต่อไปอย่างไรเห็นพวกเขาทั้ง4คนดวงตาของเขาเป็นประกายและเขาก็รีบละทิ้งประโยคมาทำเรื่องนี้กันก่อนและทักทายเขามีเพียงพี่หัวโล้นที่กลัวอยู่ข้างหลังนิดหน่อยยืนอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นลีออนเรดก็ลูบขมับด้วยอาการปวดหัวและพูดขอโทษเล็กน้อยฉันขอโทษจริงๆให้คุณรออยู่ที่นี่คนเดียวใบหน้าของเรดมีอาการเหนื่อยล้าเล็กน้อยและลีออนรู้ว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ได้ไม่เต็มที่หลังจากคิดเรื่องนี้แล้วลีออนก็โบกมือแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแล้วตอนนี้คุณจะไปไหนผมไปส่งก็ได้ผมไม่คิดว่าคุณจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเมื่อมองไปที่ลีออนอย่างขอบคุณเรดจึงพูดว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราหากเราต้องการเข้าใจผลกระทบเฉพาะของเมฆคอสมิกที่มีต่อร่างกายของเราเราจะต้องตรวจสอบอย่างแม่นยำฉันคิดว่าเราควรกลับบ้านก่อนไม่เป็นไรไปกันเถอะปฏิเสธการนั่งรถของกัปตันตำรวจเรททั้ง4คนภายใต้เจ้าหน้าที่ของชิลจึงกลับไปที่อาคารแบ็กสเตอร์ที่4แยกถนนเมดิสันและถนน42สิ่งที่เรทไม่คาดคิดก็คือเพราะประตูอาคารเต็มไปด้วยผู้คนที่อยากดูแฟนตาสติกโฟร์อยู่แล้วในมือของคนเหล่านี้ยังมีสัญญาณสนับสนุนชั่วคราวและพวกเขากำลังรออย่างคาดหวังราวกับว่าพวกเขากำลังรอการมาถึงของคนดังบางคนเมื่อพวกเขาเห็นรีดและคนอื่นๆเดินลงมาจากรถเชฟโรเลตสีดำแฟนซูเปอร์ฮีโร่บางคนก็เหมือนกับสาวนักล่าดาราที่ห้อยหนอยู่ในสตาร์คอร์ทาวเวอร์ยกป้ายในมือขึ้นแล้วยื่นให้รีดเสียงเชียร์และเสียงปรบมืออย่างกระตือรือร้นที่สุดเห็นแล้วเขาแต่งตัวไม่เหมือนเจ้าหน้าที่เลยแต่ดูเหมือนนักศึกษาวิทยาลัยลียงมากกว่าเขาเลิกคิ้วแล้วพูดติดตลกเฮ้พวกคุณเป็นดาราแล้วนอกจากเซอร์ไพรส์แล้วยังมีใบหน้าของเรดและซูซานที่น่าเขินอายอีกด้วยส่วนหน้าเห็นของเบนก็มีสีหน้าไม่มากนักในบรรดา4คนจอนนี่สนุกกับความรู้สึกที่คาดหวังไว้มากจริงๆเขาสวมแว่นกันแดดโดยไม่รู้ว่าเอามันออกไปที่ไหนเขาสวมรูปลักษณ์ของดาราดังและโบกมือทักทายคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ใช่เพราะสุสานที่ไม่คุ้นเคยกับเขาดึงมุมเสื้อผ้าแล้วดึงเขาเข้าไปในอาคารจอนนี่อาจจะยังวิ่งไปหาผู้หญิงบางคนและเซ็นชื่อบนเสื้อยืดด้วยชื่อของฮีโร่ที่เขาแค่คิดถึงในขณะที่แฟนตาสติกโฟร์กลายเป็นประเด็นร้อนในนิวยอร์กแต่เรื่องนั้นอยู่ที่ลาโตวิเนียในอีกทวีปหนึ่งผู้คนออกมาเดินบนถนนในเมืองหลวงร่างสูงสวมหมวกคลุมและเสื้อคลุมสีเขียวเข้มอดไม่ได้ที่จะหยุดเมื่อเดินผ่านร้านที่เชี่ยวชาญด้านเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ไม่ใช่อาการและไม่ใช่ของขวัญจากสวรรค์เราต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถทีวีที่วางอยู่ในกล่องแสดงผลแบบโปร่งใสกำลังแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้บนสะพานบรุกลินในจอทีวีผู้ชายที่หันหน้าเข้าหากล้องคือผู้นำของกลุ่มแฟนตาสติกโฟร์ริชาร์ดเมื่อมองไปที่เรดในทีวีภายใต้ผ้าคลุมของเขาดวงตาที่มืดมนและเย็นชาคู่นั้นก็ฉายแววด้วยความประหลาดใจและความคิดถึงช่วงเวลาต่อมาความประหลาดใจและความคิดถึงกลายเป็นความเกลียดชังอันรุนแรงที่แผดเผาอย่างดุเดือดร่างที่สวมหน้ากากไม่ขยับแต่หันกลับมาทันทีและหายไปในฝูงชนเหลือเพียงสัมผัสสีเงินและจากใต้ฝากระโปรงมันก็แอร์วอลบอวับออกไป
พวกเขาทั้ง4กลับไปที่เพนท์เฮาส์ของคฤหาสน์แบ็กสเตอร์พร้อมกับเรดและพวกเขาก็แปลกใจเล็กน้อยเมื่อมาที่นี่เป็นครั้งแรกในลียงอุปกรณ์การวิจัยระดับไฮเอนด์ที่สามารถมองเห็นได้ทุกที่จัดพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นรูปแบบการเย็บปฏิปต่อกันทำให้แยกแยะได้ยากกว่านี้คืออพาร์ตเมนต์หรือห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่ลียงยังสามารถมองเห็นห้องโดยสารทดลองป้องกันการระเบิดของทหารบนชั้น2ของดูเพล็กซ์เป็นไปได้ว่าความคิดและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งมากมายเกิดขึ้นและถือกำเนิดขึ้นในพื้นที่นี้เมื่อมองไปรอบๆและสำรวจพื้นที่ทั้งหมดอย่างคร่าวๆลีออนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจว้าวฉันอยากจะบอกว่าเรดดูเหมือนคุณจะเอางานของคุณกลับบ้านเฮ้เมื่อได้ยินเช่นนั้นเรดก็แค่ยิ้มอย่างเขินอายจอนนี่ที่อาศัยอยู่ตามลำพังกำลังพิงกำแพงใช้ปลายนิ้วถูประกายไฟเล็กๆเกรงว่าโลกจะไม่พ้นออกมาซูคุณไม่มีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหรือนี่คือบ้านที่อบอุ่นและสะดวกสบายไม่ใช่ห้องทดลองอย่างไรก็ตามซูซานไม่ได้ถูกหลอกผมว่าก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรอกการมีพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงานอิสระมันไม่สะดวกเหรอเมื่อได้ยินคำตอบของพี่สาวจอนนี่เผลอกินอาหารสุนัขไปคำหนึ่งเขากรอกตาแล้วกระซิบว่าตัดลียงที่เห็นกระบวนการทั้งหมดก็แอบหัวเราะเช่นกันจอนนี่เกือบจะเหมือนวัยรุ่นในวัยรุ่นฉันกระตือรือร้นมากที่จะได้รับความสนใจและพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อปกปิดตัวตนของฉันให้มากที่สุดและเน้นย้ำถึงบุคลิกของตัวเองเรียกได้ว่าในบรรดาแฟนตาสติกโฟร์คนที่ต้องการการดูแลมากที่สุดคือการนับขนาดของจุดนั้นหลังจากเขียนชื่อของจอนนี่ลงในสมุดบันทึกในใจอย่างเงียบๆลีออนก็เดินตามทั้ง4คนไปที่ห้องนั่งเล่นของห้องนั่งเล่นทันทีที่เขานั่งลีออนก็ตรงประเด็นเรดคุณคือคนที่รู้จักโปรเจกต์นี้ดีที่สุดฉันอยากจะถามคุณหน่อยคุณรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองมากแค่ไหนเมื่อได้ยินสิ่งนี้เรดก็ผงะไปทั่วขณะหนึ่งแล้วตอบว่ายังไม่แน่นอนเราต้องทำการทดสอบบางอย่างเพื่อดูว่ารังสีสร้างความเสียหายให้เรามากน้อยเพียงใดเมื่อพูดอย่างนั้นเรดก็มองไปที่ร็อกแมนเบนซึ่งครอบครองโซฟาเกือบครึ่งหนึ่งในทันทีและจอนนี่ซึ่งนั่งอยู่บนที่วางแขนของโซฟาและกล่าวเสริมว่าดังนั้นจอนนี่เบนฉันคิดว่าคุณควรอยู่ที่นี่จนกว่าเราจะกำหนดระดับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและหาทางที่จะฟื้นตัวเอาละตราบใดที่สามารถเปลี่ยนกลับไปสู่สถานะเดิมได้มันขึ้นอยู่กับคุณแล้วฉันคิดว่าตอนนี้มันค่อนข้างดีแล้วเมื่อเผชิญกับข้อเสนอนี้คำตอบของเบนและจอนนี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับมหาอำนาจเมื่อเทียบกับความเร่งด่วนของสโตนแมนที่ต้องการเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมจอนนี่มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ก็คือสตาร์คอร์กลายเป็นไอดอลของเขาตั้งแต่ไอออนแมนเกิดเมื่อไม่กี่ปีก่อนการเป็นซูเปอร์ฮีโร่คือความฝันของผู้ชายทุกคนจอนนี่ก็ไม่มีข้อยกเว้นจอนนี่ยังจินตนาการว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นเหมือนสตาร์คอร์ผู้มีเงินทองและมีสาวฮอตมากมายอยู่รอบตัวเขาและสามารถช่วยกอบกู้โลกได้ตอนนี้อุบัติเหตุทำให้เขามีพลังวิเศษขนาดนี้จอนนี่จะยอมแพ้ง่ายๆได้อย่างไรเมื่อมองดูพวกเขาทั้ง4คนลีออนก็พูดต่อไปว่าถ้าคุณต้องการอะไรโปรดติดต่อฉันได้เลยอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยคุณควรอยู่ที่นี่ในอนาคตอันใกล้นี้และอย่าวิ่งหนีทันทีที่เขาพูดจบลีออนก็นั่งบนโซฟาเดี่ยวหันหน้าไปมองจอนนี่ด้วยสีหน้าเบื่อหน่ายและเน้นย้ำว่าโดยเฉพาะคุณจอนนี่แม้ว่าความสามารถของคุณจะเจ๋งแต่คุณควรจะอยู่บ้านและดูทีวีหรือออกกำลังกายหรืออะไรสักอย่างก่อนที่จะยืนยันความสามารถและความยืดหยุ่นของคุณเมื่อได้ยินสิ่งนี้จอนนี่ก็ไม่ได้ที่จะเม้มริมฝีปากแล้วพูดด้วยใบหน้าที่ไม่มีความสุขได้โปรดเถอะเพื่อนคุณเข้มงวดกว่านาซาเสียอีกเมื่อเผชิญกับความไม่อดทนของจอนนี่ลีออนไม่ได้โกรธแต่แสดงรอยยิ้มที่สดใสโอ้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรวินาทีต่อมารอยยิ้มบนใบหน้าของลีออนก็ปิดลงพร้อมกับน้ำเสียงเคร่งขรึมนี่ไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการแจ้งเตือนถ้าคุณใช้พลังพิเศษของคุณต่อสาธารณะในที่สาธารณะและทำร้ายผู้คนคุณจะพบว่าครั้งต่อไปที่คุณปรากฏตัวต่อหน้าคุณไม่ใช่เสียงที่ดีและอารมณ์ดีอีกต่อไปแต่เป็นเจ้าหน้าที่ชิลที่มีอุปกรณ์ครบครันหรืออาจจะเป็นอเวนเจอร์ถ้าคุณคิดว่าสามารถเอาชนะทอหรือฮักได้ก็ลองดูสิการแสดงสีหน้าจริงจังของลีออนและคำเตือนที่คลุมเครือในคำพูดทำให้จอนนี่และแม้แต่อีก3คนรู้สึกกังวลก่อนหรือหลังทั้ง4ได้รับพลังพิเศษพวกเขาเป็นเพียงชาวนิวยอร์กธรรมดาธรรมดาทั้ง4คนที่ยังไม่กลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่เมื่อต้องเผชิญกับคำเตือนจากรัฐบาลค่อนข้างตกใจเมื่อจอนนี่เป็นเพียงที่ทำตามแนวทางของตัวเองไม่ใช่คนโง่ไม่ต้องพูดถึงคนเลวที่ชอบทำร้ายผู้อื่นดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองความตายของลีออนจอนนี่จึงยกมือขึ้นและทำหน้ายอมแพ้และพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาละฉันจะไม่ออกไปที่สำนักงานใหญ่อีกต่อไปหลังจากพูดจบเขายังคงพึมพำอย่างไม่พอใจจริงๆถ้าคุณแค่พูดมันจบแล้วจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับอเวนเจอร์หลังจากสนทนาสั้นๆกับทั้ง4คนลีออนก็พร้อมที่จะจากไปอย่างไรก็ตามก่อนที่ลีออนจะมาถึงลิฟต์เสียงของรีดก็ดังมาจากข้างหลังเขาเดี๋ยวก่อนลีออนเมื่อหันกลับมาลีออนก็เห็นเรดซึ่งลังเลที่จะพูดและถามด้วยความสงสัยมีอะไรอีกไหมหลังจากลังเลใจเรดก็พูดว่าอยากขอโทษจริงๆโครงการนี้ไม่ได้พัฒนาตามแผนที่วางไว้ไม่เพียงแต่ยานอวกาศจะพังเท่านั้นแต่ยังต้องใช้เงินมากมายอีกด้วยไม่รู้ว่าก่อนที่เรดจะพูดจบลีออนก็ยกมือขึ้นและป้องกันไม่ให้เรดไม่สามารถขอโทษต่อไปได้คุณไม่ต้องโทษตัวเองมากเกินไปถ้าการทดลองสำเร็จย่อมมีความล้มเหลวเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่ 100% เนื่องจากฉันกล้าลงทุนในโครงการนี้หมายความว่าฉันมีความพร้อมทางจิตวิทยาสำหรับความล้มเหลวนอกจากนี้การทดลองนี้ยังไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างสมบูรณ์ใช่ไหมรีดก็ไม่รู้ว่าจะตอบคำที่มีความหมายอย่างไรดังนั้นเขาจึงแทบจะยิ้มแล้วตอบว่าอาจจะ
เมื่อเห็นความเศร้าที่ยังคงอยู่ระหว่างคิ้วของรีดลีออนก็ไม่ได้ที่จะก้าวไปข้างหน้าจึงตบไหล่เขาแล้วพูดอย่างเคร่งขรึมฉันเชื่อว่าด้วยความเฉลียวฉลาดของคุณไม่มีปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่จะเอาชนะคุณได้ยากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเลือกของคุณทันทีที่เขาเดินออกจากอาคารแบ็กสเตอร์กระเป๋ากางเกงของลีออนพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนก็ดังกริ่งของดีดี้เขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและเห็นชื่อบนหมายเลขผู้โทรลีออนอดไม่ได้ที่จะยกปากขึ้นเลื่อนหน้าจอลองแนบโทรศัพท์แนบหูก็จะเกิดประโยคขึ้นว่าไงนางบ้าน้อยกว่า0และ5วินาทีคำตอบที่คุณเคยก็ดังมาจากอีกฝั่งของโทรศัพท์อย่างรวดเร็วไอเวนจากคำพูดที่สั้นและแหลมคมทั้ง2คำนี้ลีออนก็สามารถตัดสินใจได้เมื่ออีกฝ่ายพูดประโยคนี้เขาก็ไม่ลืมยอกอและส่งคำทักทายอย่างจริงใจทางโทรศัพท์ให้ลียงซึ่งมีอารยธรรมมากกว่ามาโดยตลอดเริ่มต้นด้วยตัวบีเมื่อเขาพูดมีใครอีกนอกจากราชาแห่งกระบอกเสียงเพื่อนที่ถูกที่สุดเดดอพูลเวสวิลสันโทรมาหาอะไรหลังจากล้อเล่นลีออนถูกขัดจังหวะด้วยคำพูดที่รวดเร็วมากของเซียวเจี้ยนเจียนเมื่อเขากำลังจะถามเขาว่าเขามาจากไหนฟังนะผู้ตามอย่าพูดฟังฉันหน่อยของเป็นอย่างนี้ชีวิตก็เหมือนหนังภัยพิบัติไม่มีที่สิ้นสุดความสุขก็เหมือนโฆษณาในนั้นสั้นมากเมื่อวันฉันเดินกลับบ้านคิดอยู่เสมอว่าจะเอาเปรียบสุดท้ายหรือไม่ในช่วงพักโฆษณาให้ทำอะไรที่น่าสนใจแล้วจู่ๆฉันก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ฉันควรทำเมื่อนานมาแล้วฉันก็เลยวิ่งไปที่ร้านจิวเวลรี่ทันทีและซื้อแหวนเพชรวงหนึ่งที่มีรายได้2เดือนสาวหน้าคล้ายคาดาเชียนบอกว่าแหวนวงนี้เป็นแหวนเพชรบูการี5กะรัตเป็นสมบัติที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันในอีก3นาทีต่อมาลีออนเสียใจนับครั้งไม่ถ้วนทำไมโลกนี้เขาต้องฟังคำโวยวายนี้ด้วยเซียวเจียนเจียนพูดคุยเกี่ยวกับคำพูดที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายและถึงกับคดโกงจนถึงจุดที่เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนและปฏิเสธที่จะมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นนั้นและเมื่อลีออนแทบจะทนไม่ไหวและอยากจะขัดจังหวะเขาดังๆเขาก็หยุดกระทันหันและจากนั้นในหัวใจของลีออนเขาก็ทำหนังล็อบสเตอร์หล่นวันนี้ฉันขอวานิสซาแต่งงานแล้วเธอก็สัญญากับฉันแล้วเราจะแต่งงานกันทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเซียวเจียนเจียนซึ่งถือโทรศัพท์อยู่อีกด้านหนึ่งก็เริ่มนับในใจของเธออย่างเงียบๆ1 2ทันทีที่นับเลข3เสียงตกใจของลีออนก็ดังมาจากอีกด้านของโทรศัพท์อะไรวะเนี่ยเริ่มพูดถึงเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ไม่ได้เหรอราวกับว่าเขาเดาปฏิกิริยาของลีออนได้แล้วเสียงสงบของเซียวเจียนเจียนก็ดังขึ้นอีกครั้งใจเย็นๆนะเพื่อนฉันแต่งงานแล้วไม่ใช่คุณไม่ต้องวุ่นวายเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะกลอกตาต่อต้านความอยากที่จะกลับมาแล้วถามว่าแล้วโทรมาทำไมเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สิ่งนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณอย่างใกล้ชิดเช่นกันเมื่อได้ยินประโยคนี้ลีออนก็รู้สึกแย่ทันทีคุณหมายถึงอะไรฉันคุยกับวานิสซาฉันวางแผนที่จะจัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายกว่านี้ฉันวางแผนที่จะให้คุณเดวิดเบ็คแฮมและทอมครูซเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแต่พวกเขาไม่ควรมีเวลาดังนั้นคุณและเวซายจะเป็นคนที่ดีที่สุดของฉันนอกจากนี้วานิสซายังตั้งใจที่จะให้เพื่อนร่วมงานของเธอที่ทำงานกับร้านเต้นรำอี้เป็นเพื่อนเจ้าสาวติ้งตรงคำเตือนที่อบอุ่นร่างกายของพวกเขาเผ็ดมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็เพิกเฉยต่อเสียงที่น่าสงสารอย่างกระทันหันของเซียวเจียนเจียนโดยตรงและถามทันทีว่าหยุดพูดไร้สาระคุณหมายถึงอยากให้ฉันเป็นคนที่ดีที่สุดของคุณเหรอให้ฉันเดานะคำตอบของคุณคือก่อนที่ลีออนจะสามารถตอบสนองได้เซียวเจียนเจียนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์ก็บีบเสียงของเขาแซงทำเป็นว่ามีเสียงที่แตกต่างจากลีออนอย่างสิ้นเชิงและตอบว่าโอ้เป็นไปได้จริงๆเหรอฉันสามารถแบกรับความรับผิดชอบอันหนักหน่วงขนาดนี้ได้จริงๆเหรอขอบคุณมากเวททันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นเซียวเจียนเจียนก็พูดด้วยน้ำเสียงที่จริงใจอีกครั้งและพูดด้วยน้ำเสียงที่ทุ่มและลึกซึ้งให้ฉันบอกคุณเถิดเด็กน้อยคุณคือคนที่ฉันเลือกและคุณจะเป็นส่วนสำคัญของงานอันยิ่งใหญ่นี้ลีออนเปลี่ยนโทรศัพท์ไปที่หูอีกข้างพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจมากรู้ไหมคณะกรรมการจัดงานออสการ์เป็นนี่คุณชายทองจริงๆขอบคุณสำหรับการอนุมัติแต่ฉันคิดว่าฉันยังแย่กว่าไรอันเรโนสุดหล่อมากหลังจากคำพูดของการและกันเซียวเจียนเจียนก็ไม่ลืมที่จะเพิ่มก่อนที่จะวางสายจะแต่งงานอีก2สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านั้นคุณควรซื้อสูทที่หล่อกว่าสูทสีขาวของแบรดลีย์คูเปอร์ในงานโกลเด้นโกลบี้อวอร์ดจะดีกว่าอย่าเป็นคนขาวเพราะคุณดูอ้วนในชุดขาวเซียวเจียนเจียนเข้ามาเบาๆขณะที่เขาเดินเบาๆคำหนึ่งและฝากข้อความที่ทำให้ลีออนประหลาดใจเล็กน้อยจริงๆแล้วข่าวนี้ก็ไม่ได้คาดคิดเกินไปนักเท่าที่ลีออนรูเวสและวานิสซาแฟนสาวของเขาอยู่ด้วยกันมานานกว่า2ปีแล้วทั้ง2เป็นเหมือนคู่ที่ถูกสร้างขึ้นบนสวรรค์และรักกันมากเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะมะเร็งและฟรานซิสเขาจะแต่งงานกับวานิสซาไปนานแล้วและคงไม่รอจนถึงตอนนี้สิ่งที่ทำให้ลีออนรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยก็คือเซียวเจียนเจียนพร้อมที่จะแต่งงานแล้วและเขายังคงเป็นสุนัขตัวเดียวแม้ว่ารอบข้างจะไม่มีปัญหาการขาดแคลนผู้หญิงแต่นั่นเป็นเพียงการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อรับมือกับค่ำคืนอันโดดเดี่ยวซึ่งก็เหมือนกับเวสและวานิสซาต่างมอบรักแท้ให้กันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลียงซึ่งถือพวงมาลัยอยู่ในมือและขับไปทางลองไอแลนด์ก็ไม่ได้ที่จะกระแทกคันเร่งกำลังเฟื่องฟูพร้อมกับเสียงคำรามของเครื่องยนต์จากเชฟโรเลตที่แล่นผ่านไปตามทางหลวงก็เกิดคำสาปแช่งอย่างโกรธเคืองบ้าเอ๋ยเวลาเหมือนม้าขาวที่ผ่านไป2สัปดาห์ต่อมาลียงสวมชุดสูทสีดำรัดรูปซึ่งมีผมสีน้ำตาลหมีจนศีรษะมันเยิ้มขับรถเฟอร์รารีแคลิฟอร์เนียสีดำของเขาและมาถึงสถานที่จัดงานแต่งงานนั่นคือรีสอร์ทริมทะเลในเขตชานเมืองนิวยอร์กทิวทัศน์ที่นี่สวยงามข้างชายหาดที่เต็มไปด้วยต้นปาล์มเสียงคลื่นเล่นเพลงไพเราะเข้าหูเป็นระยะทำให้แขกรู้สึกสบายตัวเพื่อที่จะจัดงานแต่งงานเวสก็ใจดีมากและจัดแพ็คคอเกตรีสอร์ททั้งหมดโดยตรงในฐานะทหารรับจ้างที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติรายได้ทหารรับจ้างของเวสนั้นสูงมากกว่าที่คิดไว้มาก
ปีละล้านเพียงเล็กน้อยดังที่เซียวเจียนเจี้ยนพูดงานแต่งงานของเขากับวานิซ่านั้นไม่ซับซ้อนการจัดวางสถานที่ที่เรียบง่ายและมีแขกไม่มากนักทำให้สถานที่จัดงานแต่งงานทั้งหมดดูมินิมอลเล็กน้อยเมื่อลีออนมาถึงสถานที่จัดงานแต่งงานริมชายหาดเขาเห็นเวสเล่ซึ่งสวมชุดสูทสีดำและผูกเนคคอไทด้วยเมื่อเขามาที่เวสไซลีออนมองไปรอบๆและพบว่าแขกส่วนใหญ่เป็นเพื่อนทหารรับจ้างของเวสและเป็นผู้หญิงที่พวกเขาไม่รู้จักตามการเดาของลีออนผู้หญิงที่แต่งตัวร้อนแรงเหล่านี้ควรเป็นเพื่อนของวานิซ่าเมื่อลีออนไม่รู้ว่าผู้ชายที่ดีที่สุดของเขาควรทำอะไรเสียงคอวันที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นข้างหลังเขาเฮ้หนุ่มหล่อลีออนสามารถบอกตัวตนของผู้มาเยือนได้จากเสียงของคู่ต่อสู้และกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยบนร่างกายของเขาโดยไม่ต้องหันกลับมาลีออนหันกลับมาด้วยรอยยิ้มเล็กน้อยสิ่งที่ดึงดูดสายตาของฉันคือผมสีแดงที่สวยงามภายใต้การแต่งหน้าแบบประการตาในตาทั้งสองที่มีเสน่ห์เหล่านั้นแทบจะยึดหัวใจของผู้ชายทุกคนที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาไปกระโปรงเอี้ยมสีดำเรียบหรูแต่ดูหรูหราช่วยขับเน้นรูปร่างที่ประณีตและร้อนแรงได้อย่างลงตัวมานี่สินาตาชาคนสนิทของลียงเมื่อเห็นนาตาชาแต่งตัวต่อหน้าเขาลีออนก็เปลี่ยนใจและมันก็ชัดเจนอย่างไรก็ตามเขากางมือออกและดูประหลาดใจและพูดติดตลกว่าว้าวคุณมาทำอะไรที่นี่ยกจดหมายเชิญงานแต่งงานในมือของเธอมุมริมฝีปากของนาตาชาขดขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มที่เล่นเช่นเดียวกับคุณฉันเห็นคำเชิญของเวสถึงนาตาชาไม่ได้เสือกอเกินไปท้ายที่สุดทั้งสองไม่เพียงมีเพื่อนร่วมกันเช่นลีออนเท่านั้นแต่ยังเป็นเพื่อนของทีมลับชาโดในอีกด้วยในแง่หนึ่งพวกเขาก็เป็นคนรู้จักด้วยแค่ไม่ค่อยได้กลับไปกลับมาเมื่อลีออนเปิดริมฝีปากเล็กน้อยและต้องการพูดอะไรบางอย่างทันทีที่นาตาชาปรากฏตัวเธอก็จ้องมองไปที่ไวเซลอีกคนในที่สุดก็พบโอกาสและพูดแทรกลียงสาวงามผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือใครเวสไซซึ่งไม่ค่อยโกนเคราให้สะอาดและสวมชุดสูทสีดำดูราวกับสุนัขเขาไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเขาเป็นคนบาร์เทนเดอร์ในตลาดที่มีพรสวรรค์ของทหารรับจ้างและเขาดูเหมือนเป็นชนชั้นสูงในอุตสาหกรรมการเงินน่าเสียดายที่เขาไม่ใช่อาหารของนาตาชาเมื่อเขาสังเกตเห็นรูปร่างหน้าตาของไวเซลลีออนอดไม่ได้ที่จะยิ้มแล้วแนะนำทั้งสองให้รู้จักกันนาตาชานี่คือเวสเพื่อนที่ดีของเวสสวัสดีฉันชอบสีผมของคุณมันดูสวยมากเวสไซกำลังคุยกับนาตาชากระพริบตาทำให้ลีออนมีสีหน้าตื่นตระหนกราวกับว่าเขาอยากให้เขาจากไปและไม่รบกวนแผนการรับสาวสาวลีออนซึ่งยิ้มในใจยักไหล่แล้วพูดกับนาตาชาคุณคุยกันก่อนฉันจะไปซื้อเครื่องดื่มให้คุณก่อนทันทีที่เขาพูดจบก่อนที่นาตาชาจะโต้ตอบลีออนก็เดินไปที่บาร์บริการตัวเองซึ่งอยู่ไม่ไกล5นาทีต่อมาเมื่อลีออนกลับมาอีกครั้งพร้อมแชมเปญ2แก้วมีเพียงนาตาชาที่ยืนอยู่คนเดียวแต่เวสเล่หายไปหลังจากจ่ายแชมเปญไปแล้วลีออนก็ไม่ได้ที่จะถามแบบสบายๆเกิดอะไรขึ้นแล้ววิไซล่ะหยิบแชมเปญขึ้นมาจิบนาตาชาตอบอย่างใจเย็นโอ้เขากำลังมองหาเป้าหมายต่อไปโดยที่ไม่ต้องนาตาชาอธิบายสถานการณ์ลีออนก็เห็นแล้วคุยกับเวสเล่สาวชุดสุดฮอตอยู่ไม่ไกลดูเหมือนว่าในช่วง5นาทีที่ผ่านมานาตาชาได้แสดงท่าทีไม่สนใจอย่างชัดเจนผลลัพธ์ดังกล่าวได้รับการคาดหวังมานานแล้วเมื่อยืนอยู่ข้างนาตาชาลีออนเดินไปมาระหว่างแขกแต่เขาถามโดยไม่ได้ตั้งใจยังไงก็ตามคุณไม่ได้มาที่นี่เพื่อร่วมงานแต่งงานเมื่อได้ยินเช่นนี้นาตาชาก็ยิ้มเล็กน้อยแล้วตอบด้วยประโยคที่มีความหมายคุณคิดอย่างไรทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นทั้งสองก็มีความเข้าใจโดยปริยายหันหน้าและยิ้มให้กันชั่วครู่ต่อมาฉันได้ยินเพียงเสียงดังกราวแก้วใส2ใบแตะเบาๆกลางอากาศต้นปาล์มเสียงคลื่นสายลมทุกสิ่งทุกอย่างประกอบขึ้นเป็นรูปลักษณ์แห่งความสุขงานแต่งงานทั้งหมดเป็นไปตามที่ลียงคาดหวังไว้เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความอบอุ่นเวสผู้ชื่นชอบผีเสื้อกลางคืนมาโดยตลอดแม้กระทั่งทำลายกำแพงที่สี่และพูดคุยกับผู้ชมในที่สุดก็มีเวลาปกติในงานแต่งงานไม่มีความทุกข์ไม่มีความดื้อรั้นใต้ซุ้มเล็กๆสำหรับงานแต่งงานเขาสวมชุดสูทสีดำและวานิซ่าในชุดแต่งงานสีขาวยืนอยู่ต่อหน้าพยานอย่างประหม่าเล็กน้อยลีออนไม่เคยเห็นเวสดูกังวลและตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนถึงแม้จะฆ่าแล้วถูกฆ่าก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นพยานคือป้าแก่ตาบอดที่รับเวสและปฏิบัติต่อเวสเหมือนเด็กเอาสุดท้ายนี้ก็คือเวสนอกจากวานิซ่าผู้หญิงคนที่สองที่พูดว่าฉันรักเธอแม้ว่าฉันจะไม่เห็นภาพความสุขตรงหน้าแต่ชายชราผู้มีประสบการณ์ชีวิตร่ำรวยคนนี้ยังต้องการให้คู่รักคู่นี้ส่งพรของเขาเองเวสฉันหวังว่าคุณจะจับมือผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างๆคุณไว้แน่นๆและจะไม่ปล่อยมือเพราะด้วยวิธีนี้เท่านั้นความยากลำบากใดๆที่อยู่ตรงหน้าคุณจะไม่มีค่าควรแก่การพูดถึงในท้ายที่สุดงานแต่งงานจบลงด้วยการที่เวสและวานิซ่าแลกแหวนกันและการจูบอันแสนหวานถือเป็นการสิ้นสุดที่สมบูรณ์แบบหลังจากงานแต่งงานก็เป็นงานเลี้ยงแต่งงานงานเลี้ยงงานแต่งงานไม่ได้จัดขึ้นกลางแจ้งแต่จัดในห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ของรีสอร์ทที่จัดงานแต่งงานเนื่องจากงานเลี้ยงแต่งงานใช้โหมดบุฟเฟ่แบบพอเพียงเมื่อเห็นโต๊ะสี่เหลี่ยมที่เต็มไปด้วยอาหารอันโอชะหลากหลายแขกกอดไม่ได้ที่จะส่องแสงภายใต้การแสดงของวงดนตรีสดจู่ๆเพลงอันไพเราะก็ดังขึ้นภาพที่ซ้อนกันสามารถเห็นได้ทุกที่แขกบางคนก็เริ่มเต้นตามเสียงเพลงทุกอย่างดูสวยงามมากลีออนและนาตาชาใช้ประโยชน์จากช่องว่างจึงมาหาผู้มาใหม่และส่งพรให้พวกเขาขอแสดงความยินดีงานแต่งงานเยี่ยมมากขอบคุณครับขอบคุณที่มาหลังจากพูดคุยกัน 2-3 คำลีออนและเวสก็ทิ้งผู้หญิง2คนที่คุยกันดีๆแล้วเดินไปที่ระเบียงในคืนที่ฟ้าสลัวใต้แสงจันทร์ที่สดใสดูเหมือนว่าจะถูกปกคลุมไปด้วยชั้นของผ้าทูลซึ่งชวนให้เคลิ้มเล็กน้อยทั้ง2จุดบุหรี่คุยกันโดยไม่พูดอะไรสักคำ
ว่าแต่คุณจะไปฮันนีมูนที่ไหนล่ะวานิสซาบอกว่าฉันอยากไปต่างประเทศแน่นอนฉันฟังเธอไม่ว่ามาดีเกรทแบริเออร์ริปปิรามิดก็ตามไปอีกครั้งแม้ว่าฉันจะเคยไปแล้วก็ตามสุดท้ายขณะคุยกันเวทก็ยังไม่เปลี่ยนวิธีทำตัวถูกและหัวเราะกับลีออนมาตัวเดียวโดยบอกว่าคนตัวใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีแฟนที่มั่นคงด้วยซ้ำและลียงก็ไม่เปลี่ยนหน้าเช่นกันและใช้ค่านิยมการแต่งงานคือหลุมศพของผู้ชายที่แต่งงานแล้วไม่มีอิสรภาพและอื่นๆเพื่อหักล้างผู้ชายในที่สุดทั้งสองก็เกาะติดกันเกือบจะทะเลาะกันนั่นไม่มีอยู่จริงทั้งสองเป็นเหมือนเพื่อนที่ไม่ดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีทันทีที่เจอกันก็ชอบเล่นตลกและสร้างความสับสนให้กันอย่างไรก็ตามในทุกช่วงเวลาสำคัญทั้งสองจะยืนหยัดและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเรียกมีออนกำลังพิงราวกั้นระเบียงซึ่งพ่นควันออกมาจากปากรีตาลงครึ่งหนึ่งราวกับว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับกลิ่นบุหรี่และทันใดนั้นก็พูดว่ายังไงก็ตามฉันดีใจที่คุณเชิญฉันได้เมื่อได้ยินเช่นนี้เวทกอดไม่ได้ที่จะตัวแข็งจากนั้นมุมปากของเขาก็ขดตัวฉันดีใจที่คุณมาได้ในความเงียบงันลมหายใจที่เรียกว่ามิตรภาพแทรกซึมเมื่อราตรีมืดลงท้องฟ้านิวยอร์กก็ไม่มีอะไรนอกจากพระจันทร์สูงและดวงดาวที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่องานเลี้ยงแต่งงานจบลงก็ดึกแล้วกล่าวคำอำลากับเวทลีออนและนาตาชาที่ออกจากงานเลี้ยงแต่งงานไม่ได้กลับบ้านแต่ละหลังทันทีแต่พวกเขานั่งรถคันเดียวกันและขับรถไปที่สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัดสันสถานะของแม่น้ำฮัดสันในนิวยอร์กและแม้แต่สหรัฐอเมริกายังสูงมากแม่น้ำโมวักมีต้นกำเนิดมาจากทะเลสาบหยุนเล่นในเทือกเขาแอดิรอนแดคอไหลลงสู่ต้นน้ำลำธารของแม่น้ำฮัดสันเชื่อมต่อกับคลองอีรีทางตะวันตกและไหลลงสู่ท่าเรือนิวยอร์กในตอนท้ายเป็นเส้นชีวิตทางเศรษฐกิจของรัฐนิวยอร์กและยังสามารถเรียกได้ว่าเป็นเส้นชีวิตของรัฐนิวยอร์กอีกด้วยแม่น้ำแม่ชีวิตของชาวนิวยอร์กทุกคนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแม่น้ำอันกว้างใหญ่สายนี้เรือนำเที่ยวที่ออกแบบมาเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นทิวทัศน์ยามค่ำคืนของนิวยอร์กค่อยๆแล่นผ่านพื้นผิวแม่น้ำอันเงียบสงบโดยมีแสงไฟหลากสีแขวนอยู่ทั่วเรือราวกับสิ่งมีชีวิตที่ส่องสว่างที่สุดในยามค่ำคืนลียงและนาตาชานั่งบนม้านั่งใต้โคมไฟถนนริมแม่น้ำจำตอนที่เราอยู่ที่พอร์ตโนวีได้ไหมเสียงควันแหบแห้งเล็กน้อยทำลายความเงียบอันละเอียดอ่อนเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็ผงกศีรษะไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าแน่นอนแม้จะต่างเวลาต่างสถานที่และอารมณ์ที่แตกต่างอย่างไรก็ตามม้านั่งใต้เบาะทำให้ลียงนึกถึง15นาทีที่ทั้งสองใช้เวลาร่วมกันบนม้านั่งในท่าเรือโนวีเสียงที่โดดเด่นอย่างสูงของนาตาชาดังก้องอยู่ในหูของเธออีกครั้งฉันยังจำได้เธอบอกฉันในตอนนั้นว่าให้ฉันเข้าร่วมชีวและใช้ชีวิตเพื่อตัวฉันเองในอนาคตพอมาคิดดูตอนนี้จู่ๆฉันก็รู้สึกตลกนิดหน่อยจริงๆแล้วฉันเชื่อคำพูดของผู้ชายที่ไม่รู้จักกันมา3วันพูดไว้ซึ่งทำให้ฉันเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นมานิดหน่อยเมื่อมองดูใบหน้าด้านข้างอันงดงามของนาตาชาก็มีความคิดถึงอยู่เล็กน้อยลีออนอดไม่ได้ที่จะเกิดความคิดขึ้นมาในใจน้องสาวคนนี้มีอะไรอยู่ในใจของคุณหรือเปล่าลีออนยังคงสงบอยู่บนพื้นผิวตามคำพูดของนาตาชาถามด้วยความสนใจแล้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างเสียใจที่ได้เข้าร่วมชีวไหมตอนนั้นฉันไม่มีที่จะยืนเธอเป็นเหมือนทางเลือกเดียวของฉันก่อนที่จะจมน้ำเธอยื่นมือออกมาฉันจับมันไว้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นโชคดีที่จนถึงตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีทันทีที่เธอพูดจบนาตาชาก็หันหน้าและยิ้มให้ลีออนจากรอยยิ้มที่สดใสของเธอลีออนอ่านถึงความรู้สึกขอบคุณผ่อนคลายและโล่งใจนี่ทำให้เขายิ้มที่มุมปากดีแล้วภายใต้ฉากกลางคืนดังกล่าวชายและหญิงโดดเดี่ยวที่นั่งอยู่บนม้านั่งกำลังพูดคุยเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตซึ่งดูเหมือนจะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่สวยงามกำลังจะงอกงามอย่างไรก็ตามบทสนทนาถัดไประหว่างทั้งสองบอกเราว่าสิ่งต่างๆไม่ง่ายขนาดนั้นพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องที่คุณขอให้ฉันตรวจสอบก่อนหน้านี้น่าสนใจมากเมื่อได้ยินสิ่งนี้ลีออนก็ไม่ได้ที่จะเลิกคิ้วขึ้นเบาๆและถามอย่างเฉยเมยโอ้คุณเจออะไรมาบ้างอย่างที่เดาไว้นะแจสเปอร์ซีตอร์เวลมีผีปรากฏว่าหลังจากสารภาพกับนาตาชาว่าไฮร่ายังคงมีอยู่ลีออนขอให้นาตาชาให้ความสนใจกับคนสนิทของเพียสซึ่งเป็นพี่ชายหัวโล้นเพียสจิ้งจอกเท่าถูกซ่อนอยู่ในชิวมาหลายปีแล้วและมันไม่ง่ายเลยที่จะเริ่มต้นอย่างไรก็ตามในฐานะบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดภายใต้เพียสในปัจจุบันพี่ชายหัวโลนจะเป็นความก้าวหน้าที่ดีมากตั้งแต่แรกเริ่มลียงไม่ได้ตั้งใจที่จะปล่อยให้ฟิวรี่รับผิดชอบอย่างหนักในการทำลายไฮดราด้วยตัวเองในขณะที่พูดนาตาชาหยิบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตออกมาจากกระเป๋าของเธอแตะ 2-3 ครั้งแล้วส่งให้ลีออนบนหน้าจอแท็บเล็ตจะมีรูปถ่ายที่มีความละเอียดต่างกันและพระเอกของภาพคือหนุ่มหัวโลนใส่แว่นแจสเปอร์ซีตอร์เวลลียงปัดหน้าจอดูรูปถ่ายและฟังรายงานการสอบสวนของนาตาชาในช่วง6เดือนที่ผ่านมาความถี่ของภารกิจภาคสนามของเขาเกิดขึ้นบ่อยมากและกิจกรรมของเขาก็แพร่กระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเขาได้ปรับใช้ทรัพยากรของฐานต่างๆของชีวอย่างลับๆการใช้ทรัพยากรประเภทใดทั้งหมดเมื่อได้ยินเช่นนี้ลีออนก็ขมวดคิ้วและดูเหมือนจะรู้สึกถึงความแปลกประหลาดในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศชายหัวล้านส่วนใหญ่ทำงานเสนียนเช่นรวบรวมข่าวกรองและสรุปที่สำนักงานใหญ่ตรีศูนย์เจ้าหน้าที่ภาคสนามเพียงไม่กี่คนเช่นโคสันและลียงมักจะวิ่งไปทั่วโลกนี่เป็นหนึ่งในข้อสงสัยยิ่งไปกว่านั้นตำแหน่งของพี่หัวล้านแม้จะไม่ต่ำแต่ก็แทบจะไม่สามารถเข้าสู่ระดับตัวแทนชิวได้อย่างไรก็ตามเขาไม่มีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับฐานของชิวนี่เป็นครั้งที่2จากข้อสงสัย2ประการข้างต้นลีออนสามารถอนุมานได้อย่างง่ายดายว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยๆของพี่ชายหัวล้านจะต้องเหนือกว่าของพี่ชายหัวล้านซึ่งเป็นคำสั่งของเพียร์ไทราที่ใหญ่ที่สุดในชีวส่วนทำไมคำต่อจากนาตาชาเผยคำตอบโดยตรง
ามรายการค่าระวางและบันทึกที่เกี่ยวข้องฉันพบว่าทรัพยากรจำนวนมหาศาลเหล่านี้ถูกระดมมาจากฐานต่างๆด้วยวิธีการต่างๆในการแยกและปกปิดในที่สุดก็ได้มารวมตัวกันที่แห่งหนึ่งในยุโรปตะวันออกที่ไหนโซโคเวียโซโคเวียช่างเป็นชื่อที่คุ้นเคยจริงๆขณะนี้ทุกความสงสัยการคาดดาวและเบาะแสก็เหมือนเส้นไหมถักตาข่ายขนาดใหญ่ที่เรียกว่าความจริงในทันทีไฮดราและโซโคเวียเพียง2คำนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ลีออนคิดถึงความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือบารอนสอตรายคอได้รับคาถาพลังจิตจากความสัมพันธ์ของเพียสและเริ่มการทดลองกับมนุษย์แม้แต่ครังสันวิทและควิกซิลเวอร์ก็ถูกสร้างขึ้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของลีออนก็ดูน่ากลัวโดยไม่รู้ตัวและเขาก็ไม่ได้ที่จะถามนาตาชาคุณทราบสถานที่เฉพาะที่รวบรวมทรัพยากรในที่สุดหรือไม่แม้ว่าเขาจะรู้ว่าฐานการวิจัยของบารอนสอตรายคออยู่ในโซโคเวียก็ตามอย่างไรก็ตามเขาไม่ทราบสถานที่เฉพาะเจาะจงเมื่อได้ยินสิ่งนี้นาตาชาก็แสดงท่าทีหมดหนทางมีน้ำเสียงรังเกียจเล็กน้อยแล้วพูดว่าคราวนี้คุณคิดว่าผมกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินทางก่อนที่เสียงจะจบลงนาตาชาคว้าแท็บเล็ตใช้งานบนหน้าจอและปรับแผนที่ดาวเทียมฉันเห็นจุดสีแดงสว่างว่าบนแผนที่ที่ไหนสักแห่งในยุโรปตะวันออกหากลียงจำไม่ผิดตำแหน่งของจุดสีแดงคือฐานวิจัยไฮดราซึ่งเป็นที่ตั้งของบารอนสตรัคเมื่อมองตรงไปที่จุดสีแดงที่กระพริบบนแผนที่ลีออนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงสายฝนที่ตกลงมาในใจจากรายงานการสอบสวนของนาตาชาลีออนคาดเดาถึงการกระทำของไฮดราในเวลานี้อย่างไรก็ตามการเก็งกำไรคือการเก็งกำไรอยู่เสมอลีออนต้องตรวจสอบว่าการคาดเดาของเขาเองนั้นถูกต้องหรือไม่สำหรับลียงและแม้แต่ทิวนี่อาจเป็นโอกาสอันดีตราบใดที่คุณพบหลักฐานความร่วมมือระหว่างเพียสและไฮดราในฐานทัพไฮดราในโซโคเวียคุณสามารถเปิดเผยเพียสบอสที่ใหญ่ที่สุดในหน้ากากของทิวต่อหน้าฟิวรี่เพียงจับเพียสแล้วทำความสะอาดภายในด้วยวิธีการทำให้บริสุทธิ์จากบนลงล่างและค้นพบไฮดราที่ซุ่มซ่อนอยู่ในทิวมันไม่ใช่ความหวังที่ฟุ่มเฟือยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ลีออนก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องไปที่โซโคเวียฐานการวิจัยของไฮดราในเขตชานเมืองโซโคเวียบารอนสตรักซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมทางวิดีโอกับเพียสได้เดินตามบันไดอันคดเคี้ยวไปยังชั้นใต้ดินข้ามทางเดินยาวบารอนสอตรายคอก็มาถึงห้องทำงานของลิสอผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้วยท่าทางที่คุ้นเคยเมื่อเห็นสเตรเกอร์เดินเข้าไปในห้องทำงานและลิสนั่งอยู่ที่โต๊ะทดลองเขาก็คิดที่จะลุกขึ้นแต่สเตรเกอร์ก็เอื้อมมือออกไปหยุดเขาแล้วลูกแฝดล่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นลิสก็ถอดแว่นที่ดั้งจมูกออกและอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เขาก็เปิดวิดีโอการสังเกตผ่านกล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนี่คือเซลล์ของปีเอโต้รอหลังจากการกระตุ้นด้วยคาถาหลายครั้งความสามารถในการเผาผลาญและความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายก็ค่อยๆกลายเป็นค่าที่ไม่ธรรมดาอัศจรรย์หลังจากถอนหายใจสเตรเกอร์ก็ถามคำถามที่เขากังวลมากที่สุดเมื่อไหร่พวกเขาจะสู้ได้แม้ว่าพวกเขาจะทำการฝึกแบบกำหนดเป้าหมายมาระยะหนึ่งแล้วแต่ความเชี่ยวชาญในความสามารถของพวกเขานั้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าในตอนแรกมากอย่างไรก็ตามมันไม่มั่นคงเพียงพอหลังจากหยุดชั่วคราวลิสก็ใช้คีย์บอร์ดและนำวิดีโอออกมาบนหน้าจอขนาดใหญ่บนผนังในวิดีโอมีหญิงสาวผมสีน้ำตาลในชุดโรงพยาบาลสีเทาเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ในห้องปิดสายหัวแล้วสายหัวพร้อมเต้นรำมือราวกับผีเสื้อบินเป็นที่น่าสังเกตว่าบนนิ้วเรียวยาวของเธอมีร่องรอยของหมอกสีแดงราวกับว่ามันยังมีชีวิตอยู่และกระโดดไปมาระหว่างนิ้วของเธอตลอดเวลาด้วยการกดปลายนิ้วแต่ละครั้งก้อนไม้หลายก้อนที่ลอยอยู่ในอากาศก็เคลื่อนไหวอย่างเชื่อฟังตามความคิดของหญิงสาวโดยเฉพาะแวนด้าความสามารถของเธอมีความสัมพันธ์อย่างมากกับอารมณ์ที่แปรปรวนเมื่อควบคุมไม่ได้ผลที่ตามมาก็คือก่อนที่คำพูดจะจบลงแวนด้าในวิดีโอดูเหมือนจะร่วมมือกับวาทศิลป์ของเขาและทำการเคลื่อนไหวได้อย่างน่าทึ่งเธอเห็นแวววาวอันบ้าคลั่งผ่านดวงตาของเธอและฝ่ามือของเธอก็หันหน้าเข้าหากันและทันใดนั้นทั้งสองก็ประสานกันก้อนไม้หลายก้อนที่ลอยอยู่ในอากาศก็ชนกันและกลายเป็นขี้เลื่อยในท้องฟ้าขี้เลื่อยจำนวนนับไม่ถ้วนยิงออกไปและขี้เลื่อยตัวหนึ่งก็จับกล้องวงจรปิดโดยตรงและวิดีโอบนหน้าจอใหญ่ก็กลายเป็นหน้าจอดอกไม้สีขาวในเวลาเดียวกันคำพูดสุดท้ายของลิสก็ดังขึ้นในเวลาที่เหมาะสมมันยากที่จะประมาณเมื่อเห็นสิ่งนี้ดวงตาของสเตรเกอร์ก็ไม่ได้ที่จะแสดงความประหลาดใจความคิดที่น่ากลัวแอลวอร์บอขึ้นมาในใจฉันเท่านั้นเขาไม่กลัวว่าแวนด้าและปีเอโต้รอจะกระทำต่อพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้รับพลังพิเศษมีคำพูดที่ดีมากศัตรูของศัตรูคือมิตรด้วยศัตรูร่วมกันของอเวนเจอร์พวกเขาจึงเป็นพันธมิตรกันโดยสิ้นเชิงสตรักถอนใจและยื่นมือออกและตบไหล่ของลิสใบหน้าอันเงียบสงบของเขาแสดงรอยยิ้มพึงพอใจทันทีทำได้ดีมากเวลาไม่ใช่ปัญหาตราบใดที่พวกเขาสามารถควบคุมความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่เราก็จะมีพลังพิเศษที่สามารถแข่งขันกับอเวนเจอร์ได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดลิสซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาของเขาไม่ได้ตื่นเต้นเกินไปแต่กลับรู้สึกเสียใจโดยกล่าวว่าน่าเสียดายอัตราความสำเร็จของการทดลองนี้ต่ำเกินไปหลังจากการทดลองมากมายมีเพียง8เท่านั้นที่รอดชีวิตฉันต้องทำการทดสอบบางอย่างเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นทันทีที่มีการพัฒนาใหม่โปรดรายงานให้ฉันทราบได้ตลอดเวลาเข้าใจแล้วฉันจะไปหาแฝดทันทีที่เขาเดินออกจากสำนักงานสเตรเกอร์เกือบจะชนกับนักวิจัยที่สวมเสื้อคลุมสีเทาโชคดีที่อีกฝ่ายมีปฏิกิริยาค่อนข้างเร็วและร่างกายของเขาเอียงไปข้างหนึ่งเล็กน้อยและหลีกเลี่ยงโดยไม่รอให้สเตรเกอร์โกรธเขาก็ก้มลงและโค้งคำนับตามความสะดวกทันทีและขอโทษด้วยความกังวลใจผมขอโทษจริงๆครับนายสตรักไม่สนใจการกระทำผิดกฎหมายของผู้ใต้บังคับบัญชามากนักและสั่งอย่างไม่เป็นทางการว่าครั้งหน้าระวังแล้วก้าวออกไป
เมื่อมองดูร่างของสเตรทหายไปในทางเดินโดยสวมเสื้อคลุมสีเทาสำหรับนักวิจัยมุมปากของชายผมดำก็เงยขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นรอยยิ้มที่อธิบายไม่ถูกหลังจากนั้นทันทีเขาก็ก้าวไปข้างหน้าตามเส้นทางของสเตรเกอร์เดินไปข้างหน้าเมื่อเขามาถึงมุมถนนเขาก็กำลังมาหาเขาและเขาเป็นชายวัยกลางคนที่ผอมแห้งและอ่อนแออีกฝ่ายดูเหมือนจะสังเกตเห็นชายผมดำใบหน้าของเขาดูประหลาดใจและถามเสียงดังจัสตินทำไมคุณยังอยู่ที่นี่คุณไม่ไปตรวจสุขภาพฝาแฝดเป็นประจำเหรอชายผมดำที่ถูกเรียกว่าจัสตินมีสีหน้าเล็กน้อยจากนั้นก็เข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วฉันเห็นเขาโน้มตัวเล็กน้อยเอามือปิดหน้าท้องทำท่าไม่สบายใจแล้วพูดว่าฉันรู้สึกไม่สบายท้องนิดหน่อยฉันเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาอีกฝ่ายไม่สงสัยจึงเดินเข้ามาหาจัสตินแล้วกระซิบด้วยความกังวลว่าไม่เป็นไรคุณอยากให้ฉันคุยกับหมอแทนและให้คนอื่นมาแทนที่คุณไหมเมื่อได้ยินสิ่งนี้จัสตินก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นโบกมือแล้วพูดว่าไม่ฉันจะไม่เป็นไรหลังจากพักผ่อนเมื่อเห็นจัสตินทำหน้าตาไม่เป็นไรฉันทำได้อีกฝ่ายก็ไม่ขัดขืนเกินไปเพียงบอกเขา 2-3 คำแล้วจากไปเมื่อมองไปยังร่างที่ห่างไกลของอีกฝ่ายจัสตินก็ค่อยๆยืดตัวขึ้นดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยแสงแวววาวโดยไม่คาดคิดฉันยังคงเป็นแพทย์ที่ดูแลการตรวจฝาแฝดตามปกติถูกต้องแล้วจัสตินพึมพำเบาๆและยืดคอเสื้อให้ตรงแล้วเดินลึกเข้าไปในฐานต่อไปตามทางเดินยาวและผ่านพื้นที่ทดลองทางการทหารที่มีชีวิตชีวาในที่สุดจัสตินก็ออกมานอกห้องทดลองขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของฐานทัพผ่านหน้าต่างกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานความสนใจของจัสตินทั้งหมดถูกดึงดูดโดยฉากในห้องทดลองทันทีในพื้นที่แยก2แห่งมีชายและหญิง1คนถูกควบคุมตัวชายหนุ่มผมขาวและหญิงสาวผมสีน้ำตาลหากจัสตินดาวถูก2คนนี้คือผู้รอดชีวิตเพียง2คนฝาแฝดแม็กซิมอร์ฟอร์ขณะที่จัสตินยืนอยู่ที่นั่นและเดินทางรอบโลกก็มีเสียงหนึ่งเรียกมันให้กลับมาสู่ความเป็นจริงคุณหมอจัสตินวันนี้คุณมาสายนิดหน่อยเมื่อได้ยินเช่นนี้จัสตินซึ่งความคิดถูกขัดจังหวะก็ถูกปลุกให้ตื่นจากความฝันและอดไม่ได้ที่จะติดตามเกียรติยศนั้นฉันเห็นการไทราติดอาวุธครบมือ2คนยืนอยู่ที่ประตูห้องทดลองมันเป็นยามผมบลอนที่ยืนอยู่ทางด้านขวาของประตูและตะโกนเรียกเขาดังๆเมื่อรับรู้ถึงความสับสนบนใบหน้าของอีกฝ่ายจัสตินก็ได้แต่ยิ้มตบหน้าท้องของเขาอย่างเขินอายเล็กน้อยแล้วอธิบายว่าฉันรู้สึกไม่สบายท้องจึงไปห้องพยาบาลระหว่างทางชายผมบลอนไม่สงสัยเขาและพูดอย่างขุ่นเคืองต่อต้องเป็นกุ้งเที่ยงไม่สดแน่ๆคราวที่แล้วกินหอยเหม็นอับด้วยเลยปวดท้องทั้งวันไอ้แม่ครัวนั่นดูจากสีหน้าสบถของอีกฝ่ายแล้วน่าจะเป็นเจ้าเล่ห์ของเชฟที่ปกติแล้วรับไม่น้อยหลังจากสะท้อน2ประโยคของอีกฝ่ายจัสตินก็สามารถเข้าไปในห้องทดลองได้อย่างราบรื่นจากภายนอกทั้งห้องปฏิบัติการดูไม่ใหญ่นักแต่เมื่อเดินเข้าไปจริงๆจะพบว่าพื้นที่ทั้งห้องปฏิบัติการกว้างมากนอกจากห้องขังพิเศษที่แฝดแม็กซิมอร์ฟอร์ถูกล็อกแล้วยังมีนักวิจัยอีกจำนวนมากที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องปฏิบัติการรอบๆคาถาที่ปล่อยแสงสีฟ้าจางๆและทำการทดสอบข้อมูลต่างๆด้านบนแหลมด้ามจับสั้นเพรียวบางและอัญมณีสีน้ำเงินที่ทำให้คุณมองไปทางอื่นเมื่อเห็นคาถาที่คุณเคยนี้ดวงตาของจัสตินก็เป็นประกายชัดเจนจริงหรือในขณะนี้ชายหนุ่มในชุดเสื้อคลุมสีขาวสังเกตเห็นจัสตินที่ยืนนิ่งดวงตาของเขาเป็นประกายจึงทักทายเขาทันทีคุณหมอในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วก่อนที่จัสตินจะทันได้โต้ตอบชายหนุ่มก็พูดอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ท่านบารอนมาเยี่ยมแฝดเมื่อกี้คุยกับแฝดแล้วก็จากไปโชคดีที่เขาไม่ถามถึงการตรวจตามปกติไม่งั้นไม่รู้จะตอบยังไงหลังจากรอให้อีกฝ่ายพูดจบในที่สุดจัสตินก็เอื้อมมือไปตบไหล่อีกฝ่ายแล้วยิ้มคุณคริสทำได้ดีมากสำหรับคำชมของจัสตินชายหนุ่มชื่อคริสบนหน้าอกไม่ได้แสดงท่าทีดีใจแต่กลับผงะไปชั่วขณะจึงมองจัสตินด้วยสีหน้างุนงงการจ้องมองที่แปลกประหลาดของอีกฝ่ายทำให้ใจของจัสตินสั่นไหวเล็กน้อยและเธอก็ไม่ได้ที่จะคิดว่าอ้าวไม่ใส่เหรอแม้ว่ากิจกรรมหัวใจของเขาจะกระตือรือร้นมากแต่พื้นผิวของจัสตินยังคงสงบมีอะไรผิดปกติคุณหมอเมื่อกี้คุณชมฉันเหรอชายหนุ่มถามด้วยความไม่เชื่อและชี้ไปที่ใบหน้าของเขาใช่มีอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรแค่คุณเข้มงวดกับฉันมากฉันคิดว่าคุณเมื่อได้ยินสิ่งนี้จัสตินก็หรี่ตาลงและในที่สุดก็เข้าใจปัญหาของเขาแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนมารยาทเมื่อคนคนหนึ่งทำสิ่งที่เขาไม่เคยทำอย่างกระทันหันความเปรียบต่างอย่างมากก็จะปรากฏให้เห็นเด่นชัดเป็นพิเศษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกับครูที่ไม่เคยชมนักเรียนแต่จู่ๆก็ชมนักเรียนความแตกต่างอย่างมากจะทำให้นักเรียนรู้สึกมึนงงและงงงวยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเขาคิดถึงสิ่งนี้จิตใจของจัสตินก็เปลี่ยนไปจากนั้นใบหน้าของเขาก็จมลงทันทีและภาษาของเขาก็เคร่งขรึมมันเป็นแค่คำชมอย่าใจร้ายเกินไปใช่ฉันเข้าใจแล้วเมื่อเห็นจัสตินเริ่มจริงจังอีกครั้งคริสก็ตัวสั่นและยืดตัวขึ้นโดยไม่รู้ตัวแล้วคุณหมอตอนนี้คุณมีการตรวจตามปกติแล้วหรือยังเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้ดำเนินการสอบสวนต่อไปแต่เปลี่ยนเรื่องจัสตินก็ไม่ได้ที่จะแน่ใจและตอบกลับทันทีเอาละคุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจตามปกตินี้และฉันจะคอยดูมันฉันอยากรู้ว่าคุณติดตามฉันในช่วงเวลานี้อย่างไรจริงหรือคริสดูตื่นเต้นมากนอกจากนี้นับตั้งแต่ถูกย้ายไปยังโครงการทดลองของมนุษย์นี้เขาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของจัสตินจะต้องจัดการกับข้อมูลเพียงบางส่วนเท่านั้นและไม่เคยมีโอกาสติดต่อกับมหาอำนาจทั้งสองเป็นการส่วนตัวเลยเป็นเรื่องยากที่จัสตินจะปล่อยให้เขาทำการตรวจสอบตามปกติคริสผู้หมกมุ่งอยู่กับพลังพิเศษมากจนทนความตื่นเต้นในใจไม่ไหวเอาจริงนะแต่ฉันจะให้คะแนนคุณข้างๆไม่ว่าจะมีเวลาอื่นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณในครั้งนี้เข้าใจแล้วฉันจะตรวจสอบให้เสร็จสิ้นอย่างพิถีพิถัน
ด้วยวิธีนี้หลังจากผู้ช่วยที่ตื่นเต้นมากจัสตินจึงเข้าไปในห้องที่ปีเอโต้รอแม็กซิมออฟอร์อยู่เป็นครั้งแรกทันทีที่เขาเข้าไปจัสตินก็รู้สึกถึงการจ้องมองสองคู่ด้วยความเป็นศัตรูเล็กน้อยและกวาดผ่านเขาและคริสไปปีโตรวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเผชิญกับคำถามของคริสปีเอโต้รอซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงไม่ได้ยกเปลือกตาขึ้นแต่ตอบตามตรงดีดูเหมือนเขาจะไม่สนใจคนที่ทำการตรวจสอบตามปกติได้เปลี่ยนจากจัสตินเป็นคริสเขาตอบทุกคำถามของคริสแบบกลไกสิ่งที่เรียกว่าการตรวจสอบตามปกติจริงๆแล้วเป็นชุดการสนทนากับฝาแฝดแม็กซิมอฟอร์ผ่านการสนทนาให้เข้าใจสภาพจิตใจของคนสองคนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสภาพที่มั่นคงหรือไม่และอนุมานระดับความเชี่ยวชาญในพลังพิเศษของพวกเขาฝาแฝดแม็กซิมอฟอร์เปรียบเสมือนระเบิดนิวเคลียร์สองลูกที่ไม่เสถียรแม้ว่าจะทรงพลังแต่ก็ปรากฏได้ง่ายมากเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองจะไม่สูญเสียการควบคุมการทดสอบทางจิตเป็นประจำจึงมีความจำเป็นมากด้วยความร่วมมือของพิโตรการตรวจสอบตามปกติก็สิ้นสุดลงในไม่ช้าแต่จัสตินซึ่งได้เห็นการตรวจสอบตามปกติทั้งหมดกลับหมดความสนใจในโครงการนี้ทันทีเท่าที่เขากังวลข้อมูลที่เขาได้รับจนถึงตอนนี้ก็เพียงพอที่จะให้เขากลับมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดการจลาจลจัสตินรู้สึกว่าเขาควรแสดงฉากสุดท้ายดีกว่าตามคริสจัสตินก็ก้าวเข้าไปในห้องที่แวนด้าแม็กซิมออฟฟอร์ถูกอุ้มไว้แวนด้าซึ่งสวมชุดพิมพ์ลายสีแดงอ่อนต่างจากความเกียจคร้านของปีเอโตรอเป็นคนขยันมากฉันเห็นเธอนั่งอยู่บนเตียงนิ้วของเธอกระพือหมอกสีแดงเข้มจางๆพันอยู่รอบสี่เหลี่ยมไม้สองสามอันกระโดดขึ้นไปในอากาศตลอดเวลาภายใต้การควบคุมของพลังความคิดของแวนด้าลูกบาศก์ไม้ก็เปรียบเสมือนโน้ตดนตรีที่ต่อเข้าด้วยกันเป็นชิ้นที่มีการเคลื่อนไหวแวนด้าถึงเวลาตรวจสอบตามปกติแล้วเสียงของคริสขัดจังหวะการแสดงของเธอและทำให้ลูกบาศก์ไม้ที่ลอยอยู่ในอากาศล้มลงกับพื้นดวงตาสีน้ำตาลกวาดมองไปที่คริสและหยุดที่ร่างของจัสตินทันทีในวินาทีต่อมาคำพูดของแวนด้าทำให้ใจของจัสตินตึงเครียดฉันมองผ่านจิตสำนึกของคุณไม่ได้คุณไม่ใช่จัสตินคุณเป็นใครฉันชื่อลียงไม่ใช่หลี่ซังกวงที่พบกับเรซิเดนต์อีวิลในวันแรกที่ทำงานและไม่ใช่ลุงแว่นกันแดดลิคองที่ชอบถือกระถางต้นไม้แต่เป็นเพียงเจ้าหน้าที่ชิวที่พยายามแอบเข้าไปในฐานไฮราและตอนนี้ฉันก็ตื่นตระหนกมากข้างต้นคือกิจกรรมทางจิตของลีออนในเวลาเพียง10วินาทีหลังจากที่แวนด้าเห็นผ่านการปลอมตัวถูกต้องแล้วชื่อนี้เรียกว่าจัสตินนักวิจัยไฮราผมดำที่ถูกลีออนเปลี่ยนใจทำไมเขาถึงมาปรากฏตัวที่นี่แถมยังกลายเป็นอีกคนคำตอบทั้งหมดจะต้องย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1สัปดาห์ที่ผ่านมาฉันได้เรียนรู้จากนาตาชาว่าเพียสและสอตรายคออาจร่วมมือกันและใช้คาถาพลังจิตเพื่อสร้างแผนสำหรับพลังพิเศษลีออนมาที่โซโคเวียในยุโรปตะวันออกโดยไม่หยุดลีออนไม่ได้อัญเชิญชาโดไนท์แต่เลือกที่จะดำเนินการตามลำพังท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์หลักของการเดินทางไปโซโคเวียในครั้งนี้คือการเข้าไปในฐานและขโมยข้อมูลยังไงก็เถิดช่วยยืนยันว่าฝาแฝดสกาเลวิทและควายินถูกสร้างขึ้นมาหรือเปล่าลียงซึ่งไม่ได้วางแผนที่จะเผชิญหน้าวางแผนอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อแอบเข้าไปในรังของสอเตรอเกออไรก่อนอื่นเขาเลือกทักษะที่เหมาะมากสำหรับการด้อมจากรายการทักษะของโลกิการแปลงร่างมหากาพย์ทักษะนี้สามารถเปลี่ยนลีออนให้เป็นบุคคลอื่นได้ตามชื่อเลยไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปร่างหน้าตาหรือเสียงเท่าที่เขารู้โลกิใช้ทักษะนี้หลอกทอและแม้แต่โอดินหลายครั้งส่วนโอดินจงใจปล่อยน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้หลังจากเรียนรู้ทักษะนี้แล้วลีออนก็แอบเข้าไปในฐานไฮดราโดยสมบูรณ์มีเพียงตัวตนเดียวเท่านั้นที่ยังขาดอยู่ตัวตนที่เป็นความลับขั้นสูงที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในฐานและสามารถเข้าถึงคาถาพลังจิตพลังพิเศษและอื่นๆด็อกเตอร์จัสตินโชคดีไม่โชคดีโชคดีมากที่ได้รับรางวัลคว้าโอกาสอันล้ำค่าในการลักพาตัวจัสตินที่ออกจากฐานและทำให้มึนงงโยนมันไปยังที่ที่ไม่มีใครหาเจอแล้วใช้ทรานสฟิกูเรชั่นกลายเป็นรูปลักษณ์ของเขาในท้ายที่สุดไม่มีการสู้รบใดๆเกิดขึ้นและลีออนก็เดินโซเซเข้าไปในฐานไฮดราที่ได้รับการปกป้องอย่างแน่นหนาเช่นเดียวกันจนกระทั่งฉันได้พบกับวันด้ามาร์คไซมูแผนทั้งหมดอาจกล่าวได้ว่าดำเนินไปอย่างราบรื่นมากอย่างไรก็ตามอุบัติเหตุมาเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจให้คุณตกสิ่งที่ลีออนไม่ได้คำนวณก็คือแวนด้าซึ่งมีความสามารถในการควบคุมจิตใจของเขาได้ตระหนักผ่านความแตกต่างเล็กๆน้อยๆว่าเขาไม่ใช่หมอจัสตินที่สามารถมองผ่านหัวใจของเขาได้ตลอดเวลาด้วยวิธีนี้แผนนี้จึงยังไม่สมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามในฐานะสายลับที่เก่งกาจเมื่อเขาย่องเข้าไปในค่ายของศัตรูและกำลังจะถูกค้นพบแม้ว่าเขาจะตื่นตระหนกเขาจะต้องสงบสติอารมณ์อยู่เสมอเมื่ออยู่ภายนอกและอย่าให้อีกฝ่ายเห็นความรู้สึกผิดของเขาดังนั้นเมื่อเผชิญหน้ากับการจ้องมองของแวนด้าและการจ้องมองอย่างงุนงงของคริสที่ด้านข้างลีออนจึงต่อต้านความอยากที่จะทำมันทำท่าทางงุนงงและพูดว่าแวนด้าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรทำไมฉันไม่เข้าใจมีคนในหลี่ใช้ทักษะแกล้งเป็นคนโง่ลีออนมั่นใจในการแปลงร่างของโลกิมากตราบใดที่ไม่มีการสัมผัสกันทางกายภาพการแปลงร่างจะไม่ถูกมองเห็นและเขาจะไม่กลับคืนสู่รูปแบบดั้งเดิมจากนั้นความสงสัยของแวนด้าก็อยู่แค่ในขั้นที่ต้องสงสัยเท่านั้นแต่เขากลับคำนวณผิดอีกครั้งใช่แล้วแวนด้าคุณใช้ความสามารถของคุณบ่อยๆและรู้สึกเหนื่อยหรือเปล่าเพราะเหตุนี้ก่อนที่คริสจะเดาได้จบแวนด้าก็ขัดจังหวะเขาทันทีฉันไม่เหนื่อยหรอกตรงกันข้ามตอนนี้ฉันตื่นมากแล้วจากลูกศิษย์สีเทาน้ำเงินของแวนด้าลีออนมองเห็นความสงสัยและไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ฉันเห็นแวนด้าค่อยๆลุกขึ้นจ้องมองตรงไปที่ลีออนและเดินเข้ามาทีละก้าวบางทีมันก็ยากแต่ไม่ว่าฉันต้องการใครฉันก็เห็นหัวใจของเขา
กรากดอว่าจัสตินผู้ชายที่มาถามคำถามเดิมทุกสัปดาห์ฉันเห็นใจอันน่าเกลียดของเขาได้ในพริบตาส่วนเธอฉันไม่เห็นว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นก่อนที่คำพูดจะจบลงแวนด้าซึ่งอยู่ใกล้มือจู่จู่หมอกสีแดงอ่อนก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาและเขาก็กระแทกไปข้างหน้าระลอกคลื่นสีแดงเข้มกระทบเข้ากับลีออนซึ่งไม่ทันระวังตัวได้ยินเพียงเสียงบูมร่างหนึ่งผ่านไปกลางอากาศและกระแทกผนังห้องอย่างแรงเมื่อแสงสีเขียวลับกระพริบจัสตินที่คุกเข่าข้างหนึ่งก็กลายเป็นอีกคนแล้วชุดเกราะและเสื้อคลุมสีดำรัดรูปหมวกแหลมมีเขายาวสองเขาและมีสัญลักษณ์รูปค้างคาวอยู่ที่หน้าอกตัวตนอีกประการหนึ่งของลีออนนั่นคืออัศวินรัติการกลับมาออนไลน์อีกครั้งโชคดีที่ลียงได้เตรียมแผนบีไว้เผื่อว่าการแปลงร่างจะถูกมองเห็นได้มิฉะนั้นการโจมตีของแวนด้าที่ไม่เป็นไปตามกิจวัตรประจำวันอาจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเขาโดยตรงภายใต้ปากกระบอกปืนของไฮดร่าน่าเสียดายเสียงแหบห้าวดังก้องอยู่ในห้องเมื่อมองดูแขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งสวมหน้ากากอยู่ตรงหน้าใบหน้าของแวนด้าก็เต็มไปด้วยความตื่นตัวและเป็นศัตรูคุณคือใครก่อนที่ลีออนจะตอบคำถามของแวนด้าได้คริสก็นั่งสุดตัวลงกับพื้นและตอบสนองในที่สุดด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาตบประตูห้องอย่างแรงแล้วตะโกนอารักขาผ่านกล้องวงจรปิดยามไฮดร่าที่ติดตามทุกการเคลื่อนไหวในห้องกดปุ่มสัญญาณเตือนภัยบนเดสก์ท็อปทันทีครู่ต่อมาฐานไฮดร่าขนาดใหญ่ก็ส่งเสียงก้องกังวานด้วยเสียงดีดีที่รุนแรงทุกคนโปรดทราบศัตรูอยู่ในเขตรักษาความปลอดภัยแล้วทุกหน่วยรายงานไปยังที่ของตนทันทีย้ำอีกครั้งพบศัตรูอยู่ในเขตป้องกันแล้วทุกหน่วยตอนนี้มันถูกค้นพบแล้วไม่จำเป็นต้องปกปิดความแข็งแกร่งแค่ทำมันคุณก็เสร็จแล้วลีออนตัดสินใจอย่างเด็ดขาดโดยไม่ลังเลเลยจากกระเป๋าเครื่องมือที่อยู่รอบเอวของเขาเขาหยิบเด็กชายระเบิดเวอร์ชันอัปเกรดที่มีรูปร่างเหมือนเค้กทรงกลมออกมากระแทกมันไปที่ประตูห้องจากนั้นก็ล้มลงค้ำเสื้อคลุมของเขาและปกปิดตัวเองร่างกายเมื่อมองไปที่อุปกรณ์สีแดงที่กระพริบและการกระทำของชายชุดดำที่สวมหน้ากากจู่ๆแวนด้าก็รู้สึกถึงลมหายใจที่อันตรายและรีบพุ่งเข้าหาใบหน้าของเขาเธอไม่ได้คิดมากเธอยังได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างฝ่ามือขวาของเธอหมอกสีแดงเข้มยกเตียงทั้งหมดขึ้นทันทีและขวางเธอไว้ข้างหน้าเตียงขณะที่เธอเพิ่งเสร็จสิ้นมาตรการป้องกันอุปกรณ์ระเบิดที่ติดอยู่ที่ประตูก็ระเบิดในที่สุดในวินาทีต่อมามีเพียงเสียงปังดังเท่านั้นและประตูที่ทำจากโลหะผสมไทเทเนียมก็ถูกระเบิดออกโดยตรงท่ามกลางควันไฟลีออนอยากจะเดินผ่านประตูและออกจากห้องไปแต่เขาก็ยังอยู่ในสภาพดีทันใดนั้นเซ็นเซอร์แมงมุมก็เตือนเขาอันตรายระหว่างสายฟ้าและหินเหล็กไฟจิตใจของลีออนมีเพียงความคิดนี้เท่านั้นในวินาทีถัดมาความเร็วปฏิกิริยาของร่างกายอันทรงพลังได้ตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดโดยไม่รู้ตัวฉันเห็นว่าลีออนตัวเตี้ยจึงพยุงมือบนพื้นและม้วนตัวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นมากในเวลาเดียวกันคลื่นสีแดงเข้มก็พัดผ่านเสื้อคลุมหยักของเขาเสื้อคลุมที่ทำจากวัสดุโมเลกุลสูงกว่าถูกตัดออกทันทีด้วยคลื่นเวทมนต์อันแหลมคมถ้าไม่ใช่เพราะปฏิกิริยาอันรวดเร็วของลีออนมันจะเป็นมากกว่าแค่เสื้อคลุมเมื่อมองย้อนกลับไปผ่านหน้ากากลีออนเห็นแวนด้าสวมกระโปรงลายดอกไม้สีแดงอ่อนกำลังเดินออกจากประตูอย่างช้าระหว่างนิ้วทั้ง10นั้นมีแสงสีแดงเร้าใจที่เร้าใจกระตือรือร้นที่จะลองราวกับว่าไม่สามารถทนต่อแรงกระตุ้นที่จะทำลายทุกสิ่งได้เมื่อรู้สึกถึงการจ้องมองของอีกฝ่ายที่คอยจับจ้องมาที่เขาลีออนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจภายในโอ้ยขอหายใจหน่อยเมื่อพูดถึงเวทมนต์อันวุ่นวายของสกาเลวิทก็คล้ายคลึงกับความสามารถของตัวเอกในการ์ตูนเลือดร้อนบางเรื่องนอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะที่ทรงพลังและไม่เสถียรอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความจริงที่ว่าพลังของมันสามารถพุ่งสูงขึ้นตามอารมณ์ของเจ้าของซึ่งก็เหมือนกันทุกประการเช่นเดียวกับที่ฮักโกรธมากยิ่งมีความแข็งแกร่งอารมณ์ของสกาเลวิทยิ่งควบคุมไม่ได้เคออสเมจิกก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นโชคดีจากมุมมองของสภาพจิตใจและการควบคุมเวทมนต์ของแวนด้าลีออนเชื่อว่าตราบใดที่เขาไม่กระทำการใดๆที่สร้างความรำคาญให้กับอีกฝ่ายเขาควรจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็ตามเขาต้องการที่จะจากไปแต่หญิงสาวกลับไม่เห็นด้วยคุณยังไม่ได้ตอบคำถามของฉันหมอกสีแดงจางๆปกคลุมเศษหินหลายชิ้นวนเวียนอยู่รอบๆตัวของแวนด้าพร้อมที่จะไปเมื่อเห็นการก่อตัวของแวนด้าและอยู่ไม่ไกลลีออนก็กรอกตาและเปลี่ยนใจในทันใดอย่างไรก็ตามเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการเปิดเผยตัวตนของไฮดร่าของเพียสซึ่งจะสลายไฮดร่าภายในชีวจากนั้นตราบใดที่เขาชนะคทาพลังจิตเขาจะดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหมดของการทดลองมหาอำนาจทั้งหมดและแม้กระทั่งโยนสเตรเกอร์ผู้นำฝ่ายไฮดร่าต่อหน้าฟิวรี่ในเวลานั้นลีออนเชื่อว่าฟิวรีจะตระหนักถึงการละเลยหน้าที่ของเขาในฐานะหัวหน้าของชีวตลอดหลายปีที่ผ่านมาในกรณีนั้นฉันเห็นลีออนค่อยๆยืนตัวตรงโดยใช้เสียงกลที่ต่ำและแหบแห้งและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มดูเหมือนว่าถ้าคุณไม่ทำอันสุดท้ายคุณจะไม่ปล่อยฉันไปเพิ่งฉันจะไม่ปล่อยคุณไปโดยไม่บอกที่มาและจุดประสงค์ของคุณขณะที่ลียงและแวนด้าเผชิญหน้ากันสตราคอที่ได้รับข่าวก็รีบไปที่ห้องตรวจสอบด้วยทันทีที่เขาก้าวเข้าไปในห้องสังเกตการและเห็นลิสยืนอยู่หน้าจอมอนิเตอร์สตราก็ถามอย่างรวดเร็วลิสเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าสำนักดูสิผ่านจอใหญ่ในที่สุดสเตรเกอร์ก็มองเห็นผู้กระทำผิดที่ส่งสัญญาณเตือนไม่สำคัญว่าถ้าคุณมองดูมันสเตรเกอร์ก็จำชุดนั้นได้ทันทีนั่นคือเมื่อได้ยินเช่นนี้ลิสที่อยู่ด้านข้างก็สับสนและอดไม่ได้ที่จะถามว่าท่านครับคุณรู้จักเขาหรือเปล่าเมื่อจ้องมองตรงไปที่ชายชุดดำบนหน้าจอสเตรเกอร์ขมวดคิ้วและพูดอย่างเคร่งขรึมศัตรูที่ไม่รู้จักที่โจมตีฐานทหารฤดูหนาวและสังหารทหารทั้งหมดคือชายผิวดำที่อยู่ตรงหน้าคุณนับตั้งแต่ความร่วมมือกับเพียสความฉลาดของทั้งสองฝ่ายก็มีการแบ่งปันกันบ้าง
ดังนั้นสเตรเกอร์จึงรู้โดยธรรมชาติว่าการโจมตีเกิดขึ้นในฐานทัพของวินเทอร์โซลเยอร์อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือก่อนจะพบกันอีกฝ่ายก็มาก่อนนี่เป็นการยืนยันการคาดเดาก่อนหน้านี้ระหว่างเขากับเพียสอีกฝ่ายกำลังมาหาไฮดราในขณะนี้สเตรเกอร์ดูเหมือนจะนึกถึงบางสิ่งบางอย่างดวงตาของเขาควบแน่นและเขาก็มองไปที่มุมของหน้าจอมอนิเตอร์ทันทีห่างจากชายชุดดำมากกว่า10เมตรคาถาที่ยึดติดกับตัวด้วยภาชนะพิเศษนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษแจ้งกองทหารทั้งหมดเข้าไปในเขตรักษาความปลอดภัยทันทีและอย่าลืมนำคาถาออกไปด้วยใช่ทหารไฮดราที่นั่งอยู่บนสถานีตรวจตรากดปุ่มเล่นทันทีและใช้การออกอากาศเพื่อเริ่มส่งกองกำลังเปิดห้องของปีเอโต้รอด้วยเมื่อได้ยินเช่นนี้ลิซอที่ยืนอยู่ด้านข้างกอร์ดไม่ได้ที่จะถามว่าท่านเจ้าสำนักท่านเป็นอะไรโดยไม่สนใจความสงสัยของลิซใบหน้าของสเตรเกอร์ก็แสดงร่องรอยของความบ้าคลั่งและคำพูดของเขาก็เต็มไปด้วยความหลงใหลในความสามารถเหนือธรรมชาติก่อนที่จะจัดการกับอเวนเจอร์คุณสามารถใช้โอกาสนี้ทดสอบความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของฝาแฝดขณะเดียวกันภายในห้องปฏิบัติการทูด้านหนึ่งของร่างของลีออนมือของเขากระแทกไปข้างหน้าและลูกดอกสีดำสนิทหลายลูกที่มีรูปร่างเหมือนข้างคาวก็กลายเป็นสายฟ้าสีดำหลายลูกและพวกเขาก็โจมตีแวนด้าอย่างรวดเร็วทันทีหลังจากลียงไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแรงผลักดันดังกล่าวแต่เขากลับเตะขาซ้ายไปข้างหลังรูปร่างของเขาคล้ายกับเสือชีต้าที่พุ่งเข้ามาและพุ่งเข้าหาคาถาวิญญาณในระยะไกลเมื่อเผชิญหน้ากับลูกดอกข้างคาวที่มาจากการระเบิดแวนด้ามีสีหน้าไม่แยแสแต่เขาเพียงสร้างบาเรียเวทมนต์สีแดงเข้มและปิดกั้นมันไว้ตรงหน้าเขากริ๊งกริ๊งเมื่อไม่มีเวลาใส่ใจกับลูกดอกข้างคาวที่หล่นลงมาแวนด้าจึงค้นพบว่าเป้าหมายของลีออนไม่ใช่ตัวเขาเองแต่เป็นคาถาแห่งจิตวิญญาณความสามารถมาจากแวนด้าอัญมณีแห่งจิตวิญญาณและโดยธรรมชาติแล้วความรู้สึกใกล้ชิดกับคาถานั้นอธิบายไม่ได้โดยธรรมชาติแล้วเธอไม่ต้องการปล่อยให้ผู้ชายที่ไม่รู้จักต้นกำเนิดคนนี้เอาคาถาแห่งวิญญาณแบบนี้ไปแวนด้าแค่ทำเพลงโดยไม่ต้องคิดมากจากนั้นยกมือขึ้นนิ้วของเขาดึงไปข้างหน้าเหมือนผีเสื้อทะลุดอกไม้พลังเวทมนต์ที่ปรากฏออกมาจากอากาศห่อหุ้มข้อเท้าของลีออนทันทีราวกับว่าเขาถูกกระแทกที่ขาขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงร่างกายส่วนบนของลีออนที่พุ่งไปข้างหน้าอดไม่ได้ที่จะกระแทกลงกับพื้นโชคดีที่ลีออนตอบสนองอย่างรวดเร็วเขายื่นมือออกไปพยุงพื้นพลิกตัวและใช้ตีลังกาไปข้างหน้าเพื่อหลุดพ้นจากการกักขังพลังเวทมนต์เกือบชนถนนแล้วลีออนพึมพำในใจลีออนไม่ได้ขยับช้าๆเขาเอื้อมมือออกไปสอดมือเข้าไปในถุงเครื่องมือรอบเอวหยิบลูกบอลสีดำออกมาแล้วกระแทกลงพื้นแวนด้าที่มองเห็นสิ่งผิดปกติจึงโบกมืออย่างรวดเร็วและสร้างบาเรียเวทมนต์ต่อหน้าเขาพยายามป้องกันตัวเองจากการระเบิดที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการระเบิดที่แวนด้าตั้งใจไม่ได้เกิดขึ้นได้ยินเพียงเสียงปังและควันหนาทึบระเบิดออกมาจากรูเล็กๆของลูกบอลในทันทีชั่วขณะหนึ่งทั้งห้องปฏิบัติการเต็มไปด้วยหมอกหนาทึบและทัศนวิสัยต่ำมากทูลูกดอกข้างคาวที่มืดและแหลมคมหลายลูกบินไปรอบๆจากหมอกหนาพร้อมกับเสียงลมที่พัดเบาๆได้ยินเพียงไม่กี่เสียงของป๊อปๆและป๊อปอุปกรณ์ส่องสว่างบนเพดานและมุมทั้งหมดพังทลายลงด้วยลูกดอกข้างคาวและสูญเสียฟังก์ชันไปแสงจางลงและทั้งห้องทดลองก็ตกอยู่ในความมืดในเวลานี้ลีออนที่กำลังคุกเข่าข้างหนึ่งยื่นมือออกแล้วกดไปด้านหลังใบหูเบาๆและระบบการมองเห็นของหน้ากากข้างคาวก็เปลี่ยนไปเป็นโหมดการมองเห็นตอนกลางคืนทันทีความมืดตรงหน้าฉันกลายเป็นหมอกสีเขียวทันทีในห้องปฏิบัติการทั้งหมดในขณะนี้มีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถมองเห็นตำแหน่งของทุกคนในห้องปฏิบัติการได้อย่างชัดเจนความมืดคือเพื่อนของเขาและบ้านเกิดของเขาตอนนี้คุณได้บุกเข้าไปในฐานทัพของศัตรูแล้วคุณจะโทษมันไม่ได้ว่าสร้างสภาพแวดล้อมการต่อสู้ที่ดีสำหรับตัวคุณเองในความมืดมองแวนด้าด้วยมือของเขาเรืองแสงด้วยแสงสีแดงจางๆมองไปทางซ้ายและขวามองดูการสูญเสียลีออนอดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นและพูดในใจถ้าไม่มีพลังพิเศษเธอก็แค่เด็กผู้หญิงธรรมดาที่กลัวความมืดอย่างไรก็ตามขณะที่ลีออนงอเล็กน้อยและเงียบๆยื่นมือออกไปแตะคาถาแห่งจิตใจการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันก็เกิดขึ้นอัญมณีพลังจิตบนคาถาพลังจิตอาจสัมผัสได้ถึงอัญมณีแห่งความเป็นจริงที่กำลังหลับไหลอยู่ในร่างกายของลีออนเรากับว่าเขาได้เห็นพี่ชายที่หายไปนานของเขาทันใดนั้นแสงสีน้ำเงินพราวก็ปรากฏขึ้นตราบใดที่แสงสีฟ้าไปถึงร่างของลียงที่ซ่อนอยู่ในความมืดก็ไม่มีที่จะซ่อนเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้ลีออนก็ผงะและระเบิดคำสบถโดยไม่สมัครใจในวินาทีถัดมาก่อนที่ลีออนจะเอื้อมมือออกไปจับคาถาระลอกคลื่นสีแดงเข้มก็ทะลุผ่านหมอกหนาทึบและโจมตีเขาโดยตรงด้วยเสียงปังลีออนซึ่งสายเกินไปที่จะหลบหนีก็ถูกเวทมนต์แห่งความโกลาหลล้มลงมียงพลิกตัวตีลังกากลางอากาศแล้วล้มลงที่ขาของเขาเห็นไฟสีแดงก่อนจะยืนนิ่งและมันก็กระแทกอีกครั้งทันใดนั้นลีออนก็หรี่ตาลงและทันใดนั้นร่างกายส่วนบนของเขาก็โน้มตัวไปด้านหลังขาของเขาตอกแน่นกับพื้นเหมือนต้นไม้เก่าแก่ในวินาทีต่อมาแสงสีแดงอันวุ่นวายอันโหมกระหน่ำก็ผ่านไปหลังจากหลบเลี่ยงการโจมตีลีออนก็รีบลุกขึ้นมือขวายกขึ้นและงอข้อมือมีเพียงเสียงป๊อปเท่านั้นที่ได้ยินลูกศรแขนเสื้อที่มีเชือกอัดไฟเบอร์สูงยิงออกมาจากชั้นที่อยู่ใต้เกราะแขนสีเข้มหลังจากนั้นทันทีลีออนดึงมือขวาของเขาและทันใดนั้นร่างกายของเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศราวกับแกว่งอยู่บนชิงช้าและเขาก็มาหาแวนด้าในพริบตาอะไรด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์แวนด้าซึ่งไม่คาดคิดกับกลอุบายนี้มีเวลาเพียงสร้างบาเรียเวทบางๆต่อหน้าเขาเท่านั้นและถูกลีออนเตะเมื่อเธอกำลังจะชนกำแพงภาพติดตาสีขาวก็ปรากฏขึ้นพี่ชายดีฟซิสเตอร์คอนโทรลควายยินออนไลน์แล้วคุณสบายดีไหมปีเอโต้รอวางที่สาวไว้ในอ้อมแขนแล้วถามอย่างระมัดระวังไม่เป็นไรฉันแค่มีเรื่องรบกวนนิดหน่อย
เมื่อมองดูฝาแฝดแม็กซิมอร์ฟอร์ที่กำลังพูดผ่านแว่นสายตาตอนกลางคืนลีออนก็ไม่ได้ที่จะจมลงไปแม่มดสีแดงทำให้เขาไม่สามารถรับมือกับมันได้และตอนนี้เงินอันรวดเร็วกำลังจะมาอีกแล้วเหรอสถานการณ์กำลังค่อยๆเคลื่อนไปในทิศทางที่เหนือความคาดหมายของลียงกำลังพัฒนาฝาแฝดสกาเลวิทและควิกซิเวอร์เป็นเพียงพี่น้องชายหญิงที่ยากจนคู่หนึ่งการเข้าร่วมโครงการทดลองกับมนุษย์ของไฮร่าเป็นเพียงความเกลียดชังสงครามและความปรารถนาที่จะสงบสุขในใจฉันพวกเขาไม่ได้นิสัยแย่แต่ถูกอาคมโดยคนเลวลียงซึ่งรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดดีย่อมไม่คิดที่จะประหารพวกเขาอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเพื่อที่จะซ่อนตัวตนของเขาลีออนไม่สามารถใช้ทักษะและอุปกรณ์อันทรงพลังต่างๆได้เช่นพลังของทอและดาบแห่งความมืดนี่คือสาเหตุที่ลียงไม่สามารถเอาชนะแวนด้าได้อย่างรวดเร็วโผล่ออกมาและตกอยู่ในทางตันโดยไม่รู้ตัวบัดนี้การกำเนิดของกัวหยินก็มีอีกตัวแปรหนึ่งที่เขาพิจารณาด้วยความไม่แน่ใจว่าจะไม่เปิดเผยตัวตนของเขาลีออนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ขณะที่ลีออนกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปแวนด้าก็คิดถึงความสามารถของเขาในการเคลื่อนย้ายวัตถุใดๆก็ตามในใจของเขาในที่สุดฉันเห็นเธอสะบัดด้วยมือและสิบนิ้วของเธอและหมอกสีแดงเข้มจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกมาจากร่างกายของเธอด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหมอกสีแดงปกคลุมหมอกหนาทึบทั่วทั้งห้องปฏิบัติการและกระจายออกไปหมอกหนาทึบเพิ่งจางหายไปและมีเสียงกระทันหันและระบบไฟส่องสว่างของทั้งห้องปฏิบัติการก็กลับมาเหมือนเดิมในทันทีเหมือนแสงแดดเสียงชายวัยกลางคนที่น่าสนใจเล็กน้อยดังก้องผ่านวิทยุในห้องทดลองขนาดใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณไม่มีทางหนีรอดทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นทหารไฮร่าจำนวนมากที่ติดอาวุธพร้อมอาวุธรังสีพลังงานก็หลั่งไหลเข้ามาในประตูห้องปฏิบัติการเมื่อต้องเผชิญกับปากกระบอกปืนสีดำสนิทจำนวนนับไม่ถ้วนที่เล็งไปที่ร่างกายของเขาลีออนรู้ดีว่าตราบใดที่เขาเคลื่อนไหวเล็กน้อยพยายามแสดงความปรารถนาที่จะหลบหนีรังสีพลังงานนับไม่ถ้วนจะระเบิดเขาจนกลายเป็นฝุ่นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ลองใช้ขีดจำกัดการป้องกันของชุดเกราะโลหะผสมเอ็ดแมนบนร่างกายของเขาจริงๆลีออนประเมินว่าด้านหน้าอาวุธพลังงานที่สร้างขึ้นโดยหลักการพลังงานของคาถาพลังจิตเกราะบนร่างกายของเขานั้นมากที่สุดสามารถแบก3นัดแน่นอนว่าหลักฐานก็คือต้องยิงเขาเมื่อวัดสถานการณ์ในศาลอย่างรวดเร็วลีออนก็ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างได้และยกมือขึ้นอย่างดีในท่าทางยอมแพ้หลังจากที่ลียงเสร็จสิ้นการกระทำชุดนี้บารอนซอตอรักซึ่งยืนอยู่ในห้องตรวจสอบและมองไปที่หน้าจอตรวจสอบอดไม่ได้ที่จะฉายแสงแวววาวในดวงตาของเขาและพูดกับไมโครโฟนกระจายเสียงอีกครั้งถอดหน้ากากออกแล้วแสดงใบหน้าที่แท้จริงของคุณให้ฉันเห็นคำพูดเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งของผู้ชนะเมื่อได้ยินเช่นนั้นลีออนก็นิ่งเงียบยืนนิ่งเพียงแต่นิ่งเงียบเมื่อเห็นสิ่งนี้สเตรเกอร์ก็ขมวดคิ้วแล้วพูดว่าโอ้ดูเหมือนคุณจะคิดว่าชุดบนร่างกายของคุณนี้สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างไรก็ตามฉันบอกคุณได้ว่าตราบใดที่ฉันออกคำสั่งร่องรอยเดียวที่คุณทิ้งไว้ในโลกนี้ก็จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวของคุณเท่านั้นร่างกายฉันจะพูดอีกครั้งถอดหน้ากากของคุณออกเครื่องดื่มปริมาณน้อยของสเตรเกอร์ดังก้องในห้องแล็บทำให้ลีออนมีปฏิกิริยาในที่สุดเสียงทุ้มต่ำและแหบแห้งพูดช้าๆว่าสตราคุณคิดจริงๆเหรอว่าการซ่อนตัวอยู่ใต้ร่มเงาของชิลจะไม่มีใครรู้ถึงความทะเยอทะยานอันโง่เขลาและหยิ่งผยองของคุณไม่มีใครจะรู้พวกที่ถูกฝังอยู่ในส่วนลึกและไม่สามารถนอนหลับอย่างสงบสุขได้วิญญาณเหรอเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้สเตรเกอร์อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วใบหน้าของเขาเคร่งขรึมและเขาพูดอย่างเคร่งขรึมคุณคือใครเมื่อได้ยินเช่นนี้มุมปากของลีออนใต้หน้ากากก็อดไม่ได้ที่จะโค้งงอเล็กน้อยวาดส่วนโค้งที่สมบูรณ์แบบฉันเหรอมันก็แค่คนนิรนามซ่อนตัวอยู่ในความมืดแน่นอนคุณสามารถเรียกฉันว่าอัศวินรัตติการได้